بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับพี่น้องที่ยืนหยัดนะครับอยู่กับการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนนี้ที่เรากล่าวถึงนะว่าเป็นเดือนอันประเสริฐเป็นเดือนที่ทรงคุณค่านะเราอยู่ในเดือนทรงคุณค่าเราก็สูงค่าไปด้วยเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์บอกอินนัดดีนอินดัลลอฮิลิสลามนะศาสนาที่อัลลอฮ์จะยอมรับเนี่ยก็คือศาสนาอิสลามเมื่อเราเป็นมุสลิมเราอยู่ในศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ยอมรับอิสลามเป็นศาสนาเราเป็นมุสลิมก็โดยอัตโนมัติโดยปริยายอัลลอฮ์ทรงยอมรับเราเพราะเราให้อิสลามเป็นศาสนาพอนบีบอกอิสลามมุยะลูอิสลามสูงส่งวะลายุอะลาอะลัยอิสลามเนี่ยคืออะไรคือศาสนาศาสนาอะไรศาสนาที่มีอัลกุรอานที่มีหะดีษก็แสดงว่าอัลกุรอานกับหะดีษเนี่ยยะลูสูงคำสอนจากอัลกุรอานเนี่ยสูงคำสอนจากหะดีษเนี่ยสูงใครดำเนินชีวิตตามอัลกุรอานเขาสูงใครดำเนินชีวิตตามหะดีษตามคำสอนของท่านนบีเขาสูงก็แสดงว่าอิสลามยะลูวะลายุอะลาอะลัยฮิเมื่ออิสลามเนี่ยด้วยในยะความหมายคือกุรอานและหะดีษที่อยู่สูงสูงทั้งในตำแหน่งความเป็นจริงกับสูงทั้งในยะความหมายนะด้วยกับเกียรติยศความสูงส่งเราเป็นมุสลิมยอมจำนนต่อหลักการของศาสนาเราจึงเป็นคนที่สูงส่งโดยปริยายคราใดที่เราปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเราสูงเราเปรียบได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนใช่ไหมฟาอินซาบะฮูอะฮัดุนเอาชาตะมะฮูอะฮัดุนใครจะมาด่าเราหรือจะมาชวนเราตำหนิทะเลาะกันเนี่ยให้เราบอกว่าอินนีซออิมอินนีซออิมเป็นประโยคที่อยู่ในหะดีษของท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยถือศีลอดนะจะไปตอบโต้ด้วยไม่ได้จะไปทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้กลายเป็นว่าเราเนี่ยสูงส่งแต่คนที่ตำหนิคนที่ด่าเนี่ยในขณะที่ถือศีลอดอยู่ก็กลายเป็นคนที่ต่ำอันนี้โดยปริยายสังคมมนุษย์จะยกย่องหรือไม่ยกย่องแต่บรรทัดฐานของอิสลามมีบอกใช่ไหมใครจะมีชื่อเสียงใครจะโด่งดังใครจะเป็นอย่างไรพวกเยอะหรือไม่เยอะไม่สำคัญละแต่สำคัญที่ว่าใครยึดมั่นในหลักการศาสนาได้มากกว่าใครสามารถเอาอิสลามมาใช้ได้มากกว่าเขายิ่งสูงสูงกว่าใช่ไหมอิสลามไม่ได้มีมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยคอมเมนต์เข้าหากันทะเลาะกันมีแต่จะลดกันยอมกันโดยหลักการตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเผ่าตระกูลอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์อะอุสคอซรัจเป็นตระกูลของชนชาวอาหรับที่แข่งแย่งแข่งขันนะในหลายแง่มุมเลยถ้าจะพูดไปแล้วทั้งด้านการเมืองการค้าเศรษฐกิจการปกครองอะไรต่างๆในอดีตอะอุสนี่ตระกูลใหญ่มากคอซรัจตระกูลใหญ่มากแต่พอละอิสลามมาแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่เคยมีถ้าใครจากสองเผ่าเนี่ยยอมจำนนต่ออิสลามเนี่ยยังจะใช้สิทธิ์ความเป็นเผ่าของตนเองนะคอมเมนต์เข้าหากันกับความเป็นผู้ศรัทธาได้อยู่ไหมไม่ได้เพราะนั้นอิสลามจึงไปละลายพฤติกรรมเหล่านั้นไงไม่ให้พฤติกรรมเหล่านี้มันยังคงเหลืออยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเรายังคงใช้อัลกุรอานด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจจริง
นะมันจะออกมาเป็นภาพที่สวยงามแต่ที่มันไม่สวยงามมันต้องมีอะไรที่ไม่ใช่อิสลามอยู่นะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันเราภูมิใจนะครับที่อยู่ในเดือนอันทรงเกียรติเรามีเกียรติโดยอัตโนมัติเราอยู่ในค่ำคืนทั้งหลายที่ผ่านมาโดยเฉพาะ10คืนสุดท้ายซึ่งจะหมดหรือไม่หมดก็อยู่ที่เย็นนี้แหละยังจะมีต่ออีกคืนนึงหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าจะเห็นเดือนหรือไม่แหละถ้าเห็นเดือนเย็นนี้ก็แสดงว่าไม่มีแล้วคืนแห่งรอมฎอนค่ำคืนที่มันจะมีคุณค่ามากกว่าเป็นพันเท่าเราได้อยู่ในค่ำคืนเหล่านั้นอยู่ในฐานะอะไรอยู่ฐานะของคนที่นอนในยามค่ำคืนหลับไหลเราก็ได้หลับไหลไปพันเท่าเราได้อ่านอัลกุรอานก็ได้อ่านกุรอานไปพันเท่ากว่าพันเท่าเราได้บริจาคก็ได้บริจาคไปกว่าพันเท่ามีคืนไหนมั้งคืนไหนบ้างไหมที่หยุดบริจาคก็อาจจะลุ้นอาจจะไม่ได้อาจจะไปตรงกับคืนที่เราไม่ได้บริจาคเราก็จะไม่ได้จากความดีในการบริจาคของเป็นพันเดือนแต่ถ้าเราได้ละหมาดทุกคืน เรายังหวังผลได้นะว่า 1,000 เดือนเนี่ยจากการละหมาด 1,000 เดือนจากการอ่านกุรอานแม้จะไม่ได้ 1,000 เดือนจากการบริจาคมันอาจจะไม่ได้ลุ้นก็ได้แต่ถ้าเราได้บริจาคทุกค่ำคืนมันมีลุ้นใน 1,000 เท่าของความดีเราก็จะได้ความดีของอะไรนะกอดัรการกำหนดของอัลลอฮ์ที่มันเกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นๆมาภาคภูมิใจนะครับพี่น้องนะให้ความสะดวกกันวันนี้มาทบทวนกันต่อนะครับกับอัลกุรอานที่ครั้งที่แล้วนี่เราเรียนรู้กันไปนะถึงอายะห์ที่24โดยประมาณนะเดี๋ยวนี้เราอ่านอายะห์ที่25 นะครับใช่ไหมأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخاتوَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبونانطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبلا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبينهذا يوم لا ينطقونولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدونويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملونإنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون
วัยลุยยาวมาอิดิลลิลมุกัลิบินวัยดาตีลาลาหูมุรุกาวลายาร์กาวนวัยลุยยาวมาอิดิลลิลมุกัลิบินفبأي حديث بعده يؤمنون เราลองดูสิเดือนรอมฎอนอ่านใครอ่านกุรอานจบไปแล้วบ้างไหมครับมาชาอัลลอฮ์มีนะอัลฮัมดุลิลละห์ได้1จบไปแล้วนะมีใครมากไหม2จบมีไหม2เที่ยวมีไหมอัลฮัมดุลิลละห์แล้วนะน้ำลายเป็นผงแล้ววันหนึ่งก็อัลกุรอานที่เราอ่านเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยจะไปเป็นพยานให้เราในเดือนในวันกิยามะห์ค่ำคืนในเดือนรอมฎอนที่เรายืนละหมาดเราไม่ได้ยืนเฉยๆเรายืนแล้วเราเอาอัลกุรอานเนี่ยมาอ่านเขาก็จะไปเป็นพยานให้กับเราในวันกิยามะห์เสียงที่มันจะดังมาในวันกิยามะห์เนี่ยน่าจะเป็นเสียงที่หูของเราได้ยินบอกว่ายาบาเกียลไคร์อักบิลูใช่ไหมเสียงของเรียกเราว่าเป็นผู้ที่อยากได้ความดีทั้งหลายหันมามันมีเสียงแบบนี้ใช่ไหมแต่คนที่พยายามจะทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะเรียกเหมือนกันแต่เรียกบอกว่าผู้ที่กำลังอะไรนะกระทำความผิดทั้งหลายเนี่ยจงหยุดไม่รู้เราได้ยินไหมมีเสียงฮะดิษมันสะท้อนเข้าหูเราไหมเรากำลังจ้องจะทำลายใครด่าใครใช่ไหมมีหรือเปล่าเสียงฮะดิษที่เราอ่านเนี่ยมันจะมาก้องอยู่ในหูว่าเขาสั่งให้เราหยุดเขาสั่งให้เราหยุดไม่ได้สั่งให้เราเอาชนะการเอาชนะแบบนี้ไม่ใช่การเอาชนะของผู้ศรัทธาแต่มันเป็นการเอาชนะของชัยฏอนเอ้าแต่มันถูกล่ามไปแล้วล่ะใช่ไหมแต่เรายังอยู่ไงเรายังกระทำความผิดได้ไม่ได้หมายความว่าชัยฏอนถูกล่ามแล้วก็โยนความผิดให้ชัยฏอนนะมันมาจากอารมณ์ไฟต่ำของเราในอายะห์ที่25ที่อัลลอฮ์บอกอัลัมนัจญะลิลอัรฎอกีฟาตาและเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหรือจุดศูนย์รวมเนี่ยก็ทั้งโลกดุนยานี้แล้วก็โลกอาคิเราะห์พอถึงวันกิยามะห์เนี่ยแผ่นดินก็จะถูกทำให้ราบเรียบราบเรียบแล้วทุกคนก็จะมาอยู่ในทุ่งเดียวกันหมดเลยนะเป่าสังครั้งแรกเนี่ยทุกคนตายคนที่ตายอยู่แล้วตายอยู่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ล้มตายจากไปแล้วเป่าอีกครั้งหนึ่งก็ลุกขึ้นมาก็ทำหน้าที่ของตนเองนะสัญลักษณ์อะไรต่างๆของวันกิยามะห์มันก็ทยอยกันเกิดขึ้นนะจนกระทั่งแผ่นดินนี้ถูกทำให้ราบเรียบในวันนั้นแหละเราจะถูกรวมที่เรียกว่าทุ่งมะชัรมะชัรเป็นสถานที่ที่เอาไว้รวมนะอะห์ยาอันวะอัมวาตันอะห์ยาอายะที่26อ่ะรวมทั้งคนเป็นและรวมทั้งคนตายไฮยุนแปลว่าเป็นอะห์ยาตายนะอะไรอ่ะที่เขาบอกว่าอินนะซอลาตีวะนุซุกีวะมะห์ยายะวะมะมาตีอะมะห์ยาแปลว่าการตายของเรานะซอลาตีการละหมาดของฉันนุซุกีก็คืออิบาดะห์แต่ละชนิดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการเชือดการฮัดอะไรต่างๆที่เป็นพิธีกรรมทำตามคำสั่งอ่ะเราทำให้ใครอ่ะมามาตีการตายของเราวะมะฮยาอ่ะแล้วก็การเป็นของเราเพื่อใครอ่ะลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนให้กับอัลลอฮ์ใช่ไหมเราปฏิญาณตนเราสัตยาบันกับอัลลอฮ์แล้วบอกอินนาซอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมามาตีลิลลาฮิอะไรนะลิลลาร็อบบิลอาลามีนลาชารีกะละฮูไม่มีชีริกไม่ให้ใครชีวิตฉันใครอย่ามาบงการให้อัลลอฮ์และรอซูลบงการนะลาชารีกะละฮูวะบิซาลิกะอุมิรตุเราถูกสั่งให้ ถวายชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ซาลิกะอุมิรตุเราถูกบัญชาแบบนั้นนะวะอานะมินัลมุสลิมีนเราจะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์จะเป็นมุสลิมดังนั้นวันที่เราจะไปฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์ที่เขารวมทั้งคนเป็นคนตายน่ะไม่มีใครหรอกที่จะหายไปหลุดไปจากโลกนี้กาเฟรที่ถูกเผาวันนั้นก็จะมายืนด้วยเหมือนกันใช่ไหมใครที่จะเป็นคนอาหังกาขนาดไหนวันกิยามะห์มาเหมือนกันในสภาพเดียวกันแต่ว่าเราเนี่ยเป็นประชาชาติที่ได้รับเกียรตินะจะได้เข้าสวนสวรรค์ก่อนคนอื่นนะได้ความดีงามของคนอื่นเขา
พราะนั้นชีวิตของเราในวันนี้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอยู่เพื่อใครแล้วไอ้ที่เราจะตายเรายอมตายเพื่อใครคนที่จะยอมตายเพื่ออื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมมีโอ้โหยอมตายเพื่อพวกตัวเองเพื่อนฝูงตัวเองเพื่อสถาบันตัวเองเพื่อชาติตัวเองมันเป็นการตายชีวิตของเราจะเสียทั้งทีเนี่ยเสียเพื่ออัลลอฮ์ได้ไหมชีวิตนี้จะล้มตายจากไปเนี่ยให้ตายในฐานะที่อยู่กับอัลลอฮ์ได้ไหมมันใช้กับคนที่ญิฮาดอย่างเดียวเหรอเราจะบอกว่าอะไรนะโอมะฮยายะวะมะมาตีการมีชีวิตอยู่ของเราเพื่ออัลลอฮ์อยู่เพื่ออัลลอฮ์คือใครอ่ะอ๋อเนี่ยต้องมานั่งเรียนแบบเนี้ยเพื่ออัลลอฮ์แล้วเวลากลับไปบ้านไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์หรอสอนศาสนานี่ทำหน้าที่เป็นอิหม่ามเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เอาแล้วคนที่เขาทำไร่ตำนาตำสวนเป็นแม่ค้าล่ะเขาเพื่อใครอ่ะเพื่ออัลลอฮ์ต้องเรียนอย่างเดียวใช่ไหม ชีวิตของเราทั้งหมดที่อัลลอฮ์สั่งจากการค้าแบบไหนจะอยู่กับเพื่อนบ้านยังไงใช่ไหมจะโกหกเขาได้ไหมจะหลอกลวงจะอาธรรมได้ไหมเราอยู่เพื่ออัลลอฮ์หมดเลยชีวิตเราถ้าแสดงว่าเราทำเพื่อสิ่งอื่นที่มีบาปมาเนี่ยเราอยู่เพื่ออะไรชีวิตนี้อะไรที่จะมันจะมาบงการเราได้อุดมการมาจากไหนล่ะอุดมการมาจากอัลกุรอานไม่ได้หรอกเราเป็นมุสลิมเรากินหมูไม่ได้โอ้อุดมการนี่แรงไม่กินต้องของฮาลาลอย่างเดียวใช่กินต้องฮาลาลอย่างเดียวแต่เวลาอยู่ล่ะต้องฮาลาลไหมคำพูดต้องฮาลาลไหมมุอามะลัตเรากับเพื่อนต้องฮาลาลไหมมุอามะลัตเราคือการกระทำของเรากับเพื่อนน่ะต้องฮาลาลไหมอยู่ในสังคมเนี่ยกติกาในมัสบุรุษมัสยิดเนี่ยต้องฮาลาลไหมฮาลาลแบบไหนอ่ะฮาลาลเฉพาะกินกับดื่มแล้วชีวิตของเราอ่ะกินเลือดกินเนื้อของพี่น้องนินทาพี่น้องฮาลาลไม่อยู่อ่ะนี่แหละบางทีไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเนี่ยอยู่แบบฮาลาลเราไม่เคยนินทาใครชาวบ้านก็มองเราจับเราอยู่กับกลุ่มนั้นอยู่กับกลุ่มนี้เราเป็นคนที่นี่เราเป็นคนตรงนั้นแต่เราไม่เคยนินทาใครไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้หรอกสังคมไม่จำเป็นจะต้องมารับรู้ว่าความจริงตัวเราเป็นยังไงขอเราเนี่ยมั่นใจว่าเราเรียนอัลกุรอานมาแล้วเรากลัวอัลลอฮ์ความดีที่เราจะทำเขาไม่จำเป็นต้องรับรู้หรอกว่าเฮ้ยได้เวลาละหมาดแล้วฉันหยุดงานเลยนะไปละหมาดต้นเวลาเลยตัวอิหม่ามต้องรับรู้ไหม ไม่ตัวครูต้องรับรู้ไหมไม่ใครต้องมารับรู้ชีวิตของเราไหมว่าไอ้แกเป็นพวกใครเนี่ยไม่ชีวิตเราถวายกับอัลลอฮ์ไปแล้วใช่ไหมชีวิตเราให้กับอัลลอฮ์แสดงว่าเราจะตายตอนไหนก็ได้เพราะตายแล้วมีอิสลามไงนี่เวลาจะตายจะพอเราจะตายจริงๆกลัวอิสลามจะไม่มาอยู่โหสอนมุจะกันใหญ่เลยใช่ไหมเปิดยาซีนกันใหญ่เลยเดี๋ยวถ้าไม่เปิดยาซีนแล้วจะตายไม่อยู่กับอัลลอฮ์อ่านอัลกุรอานกันใหญ่เลยเรียกลูกเรียกหลานมาอ่านกันถ้าไม่อ่านเนี่ยเดี๋ยวคนที่ตายเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เขาตัดสินกันแค่เวลานั้นหรือเปล่าวันนี้เราจะตายกลับไปเนี่ยเราเจ็บป่วยนอนป่วยอยู่ชีวิตจะเกษียณแล้วจะตายอยู่แล้ว โรคประจำตัวก็มีอยู่แล้วรุมเร้าอยู่ทุกวันเนี่ยต้องหาหมอทุกเดือนกินยากันอยู่ตลอดเขาเตือนขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะยังอยู่ยังไงบนโลกดุนยาเนี่ยเราจะไปในสถานที่ที่เขารวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์ยังไงอ่านกุรอานมันสะท้อนอะไรบ้างเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยมันกำลังจะหมดแล้วอีกไม่กี่เสี้ยววินาทีจะหมดแล้วนี่อัลฮัมดุลิลลาห์นะเนี่ยจะตายตอนนี้ก็ยอมใช่ไหมนี่จะอัลลอฮ์จะเอาตอนนี้ก็ยอมอินโดนีเซียเพิ่งจะส่งคลิปมาให้ดูละหมาดตอนสุญูดคนลุกอ่ะเขาก็อายุเยอะแล้วแหละสุญูดน่ะแล้วก็ตายในสุญูดน่ะคืออย่างน้อยๆภาพของความเป็นผู้พักดีอ่ะตายในเวลานั้นแต่กับการตายในภาวะอื่นใครจะไปรู้ล่ะอับดุลวาฮิดเนี่ยจะไปตายตอนไหนจะไปตายในภาวะใดไม่มีใครรู้อ่ะจะทำความผิดจะทำความถูกจะทำดีหรือไม่ดีแต่ทำไมเรารู้แล้วเราไม่ขอดุอาล่ะเราบอกกับพระเจ้าเจ้าของชีวิตสิจะให้เราตายแบบไหนอ่ะใช่ไหมคนบางคนเข้าไปเรียนที่มาดีนะแผ่นดินฮารอมเขาบอกอัลลอฮ์บอกว่าขอตายที่แผ่นดินฮารอมอัลลอฮ์เรียนจบปั๊บตายที่นั่นเป็นนักเรียนอยู่ 4-5 ปีเรียนจบตายที่นั่นเห็นไหมคืออัลลอฮ์ตอบรับไงอัลลอฮ์ให้เขาสวรรค์เป็นของเขาไง
แต่เราละวันเนี้ยเราขออะไรกับอัลลอฮ์บ้างในละหมาดเนี่ยเขามีกุนูดไหมอัลลอฮุมินนัสอัลลุกริดอกะวัลจันนะเอ๊ะอิหม่ามทำไมอ่านซ้ำล่ะอ่านไม่คล่องเหรออัลลอฮุมินนัสอัลลุกริดอกะวัลจันนะอัลลอฮ์ขอริดอกะขอความพึงพอพระทัยจากพระองค์ขอจันนะขอสวรรค์น่ะวะมากอรบะอิไลฮาแล้วก็สิ่งที่มันนำเราเข้าใกล้สวรรค์น่ะมินกอลินจากคำพูดเอาอามะลินหรือการกระทำส่งมาให้ฉันหน่อยตอนที่เรากุนูดน่ะอัลลอฮ์นัสอัลูกะขอจากพระองค์ซึ่งความพึงพอพระทัยอัลลอฮ์จงพอใจฉันหน่อยให้สวรรค์กับฉันหน่อยให้การงานที่ฉันพูดที่ฉันทำเนี่ยเข้าใกล้สวรรค์หน่อยอัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนด่าคนอื่นนะเราไม่ได้ด่าปากไม่ได้พูดเลยนี่พิมพ์ไม่ได้พูดอามันไงจะได้ไหมเวลาในกุนูดวิเตสเนี่ยขอโอ้โหเจ้าสวรรค์แต่มือพิมพ์อะไรอยู่อ่ะบางทีไปไม่อยากจะอ่านหรอกแต่พออ่านแล้วมันก็ต้องหนีก็เลยไปรับรู้ว่าใครจะคุยกับใครพอรู้มั่งว่าใครคุยกับใครแต่รายละเอียดไม่เอาละเพราะไม่อยากให้หูกับตาเนี่ยไปเป็นอามันที่ไม่ดีไงผมเคยพูดกับพี่น้องในต้นเดือนรอมฎอนเนี่ยผมพูด2รอบเลยเนี่ย ไม่รู้ขาดทุนหรือว่าได้กําไรบรรยาย2รอบเลยนะรอมฎอนต้นรอมฎอนกับปลายเนี่ยที่ได้คิดว่าจะไม่มีแล้วอิหม่ามโทรไปเพราะว่าหลุดไปจากไลน์ตัวอิหม่ามไม่มีได้มาไม่โทรมาเช้านี้ก็นอนแล้วแหละเราอยู่ในรอมฎอนเนี่ยบอกแล้วว่ามันลัมยะดะกอลาซูรวัลอามัลบิฮีเราคุยกันใช่มั้ยวะอามันบีอามันน่ะก็คือการงานของลิ้นสมองมันทำงานน่ะการงานของสมองต้องนึกคิดน่ะการงานของหัวใจอ่ะซิกรุลลอฮ์น่ะกลัวรักหวังเนี่ยเป็นงานของหัวใจทั้งหมดเป็นการงานหมดเราอย่าคิดว่าการงานคือการกระทำโอ้ยเดินไปเล่นหวย ไม่หูเดี๋ยวไปฟังเรื่องนินทาชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็เป็นงานไม่ดีปวดแย่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้อาจารย์ทำไมยิงจะไม่ยิงได้ไงล่ะที่ทำงานเนี่ยเวลาคุยเอาแต่เรื่องอะไรกับมนุษย์พอคุยปั๊บเราก็เดินหนีเพราะเรากลัวว่าหูเราจะไปฟังจะไปล้อเล่นเนี่ยเดือนนี้ขอเดือนได้ไหมไม่ต้องล้อเล่นได้ไหมล้อเล่นแบบอะไรที่มันไม่กระทบต่อบวชน่ะเล่นเยอะไม่ได้ไงก็เลยไม่อยากจะไปนั่งสังสรรค์กับไอ้การคุยที่แยกไม่ออกว่ารอมฎอนกับไม่ใช่รอมฎอนชีวิตเราในรอมฎอนกับไม่ใช่รอมฎอนมันต้องแตกต่างไงให้มันมีสุขุมมีสัมมาคารวะหน่อยให้เกียรติกับเดือนอันประเสริฐหน่อยเอาเวลามีแขกมาบ้านเนี่ยลูกวิ่งนิดนึงเดินนิดนึงเราดูลูกมั้ยดูทำไมอ่ะให้เกียรติแขกอัลลอฮ์อีหม่านขนาดนั้นเลยเราอ่ะนะก็อีหม่านดินบีบอกมันการอายุเมนูบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยุกริมดอยฟะฮูใช่ไหมใช่ ไม่ได้แสดงไม่ได้สร้างภาพแต่เรื่องจริงแต่ร่วมได้หรือไม่ได้อีหม่านนะดุไว้งั้นแหละ ต้องดุแบบอีหม่านน่ะก็ให้เกียรติแขกถ้าเราเป็นกันเองลูกจะวิ่งเล่นอะไรเรามันไม่กระทบไงแต่เวลามีแขกมาเนี่ยลูกจะเดินเราต้องบอกลูกดีๆหน่อยจะเสียงดังหน่อยให้เกียรติแขกให้แขกเขาไม่มีความรู้สึกไม่ดีนี่แหละอีหม่านไงเหมือนกับฟันยุคริมยารอฮูถ้าอีหม่านตอนเราให้เกียรติกับเพื่อนบ้านอย่าเปิดอะไรมันดังนะอย่าทำอะไรให้เพื่อนบ้านเขารำคาญนะแถวนี้ไม่มีหรอกมีไม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่แล้วก็ขี้มันเหม็นไปเข้าบ้านอื่นมีไหมแถวบ้านนอกมีอัลลอฮ์เวลาละหมาดเวลาจะแก้บวชเนี่ยนะนั่งแก้บวชเพราะแถวบ้านมันลมมันจะโชยไงบางบ้านเขาเลี้ยงวัวไอ้ข้าวหมกเนี่ยมันน่าจะกลิ่นแรงแต่ไอ้ขี้วัวมันกลิ่นแรงกว่าอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันเฮ้ยมันเลี้ยงวัวบาปจะห้ามเขาเลี้ยงก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ทำยังไงอะไรที่ไม่ให้มันไปส่งความเดือดร้อนไปถึงคนอื่นแต่นะบางทีมันทะเลาะจะพูดก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราไปอิจฉาเขาว่าเฮ้ยเขาเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยตัวเองไม่ได้เลี้ยงก็ขี้วัวมันขี้มันก็ต้องเหม็นกฎหมายก็เลยต้องออกมาต้องห่างจากบ้านคนกี่เมตรกี่เท่าไหร่ใช่ไหมมันก็ต้องรู้ไงจะอยู่ยังไงอะให้มันเป็นด้วยนี่แหละชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนน่าจะพอให้คะแนนตัวเองได้ไหมรอมฎอนนี้จะได้สักกี่คะแนนหวังอีหม่านแล้วหวังขนาดไหนทุกครั้งที่ก้มหน้าผากจดพื้นไปเนี่ยหวังขนาดไหนเขาบอกเราว่ามันซ้อมรอมฎอนอีมานันวะติซาบันมันก็มารอมฎอนอีมานันวะติซาบันยืนละหมาดด้วยอีหม่านแล้วก็หวัง
บวช ด้วยอีหม่านแล้วก็หวังยืนในไลลาตุลกอดเนี่ยด้วยอีหม่านแล้วหวังหวังอะไรมั่งไหนใครลองนึกตอบคำถามตัวเองนี่ที่ฉันบวชอยู่ที่ฉันละหมาดอยู่ที่ฉันสุญูดอยู่ที่ฉันอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนที่อ่านกุรอานที่ซอบัตอยู่เนี่ยหวังอะไรจากอัลลอฮ์ที่เป็นรางวัลให้กับตัวเองต้องชัดเจนไงไม่ให้ชีวิตของฉันเนี่ยอัลลอฮ์ให้บวชฉันก็บวชอัลลอฮ์ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรจากพระองค์เหมือนกันแหละได้ไหมเขาให้เอติสาบันแล้วให้คำนวณแล้วว่าในรอมฎอนเนี่ยอ๋อได้การอภัยโทษแน่ๆออกไปเนี่ยบาปไม่มีแน่ๆมั่นใจอ่ะแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะได้หรือไม่ได้ยังไงอยู่ที่อัลลอฮ์แต่เราหวังแล้วไงเพราะการทำอิบาดะห์ต้องมีความหวังทำแบบไม่มีความหวังไม่ได้ นะเพราะนั้นเราชีวิตของเราจะอยู่หรือจะตายเราให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอให้กับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยกลัวไหมไม่กลัวบางทีมันดูเหมือนเป็นความบ้าบินดูเหมือนคนในสังคมเนี่ยไม่ค่อยมีความไม่ค่อยมีมารยาทเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่เห็นกลัวเราเลยไม่ให้เกียรติเราเลยไม่ให้เกียรติญาติไม่ให้เกียรติพ่อแม่พี่ป้าน้าอามันดูเหมือนกระด้างอ่ะกระด้างกระเดื่องกับญาติพี่น้องอ่ะทำไมอ่ะไม่ให้เกียรติเลยเราลืมไปหรือเปล่าว่าเขาให้เกียรติเราคนที่เคร่งครัดในศาสนาที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาเชื่อคำสั่งของอัลลอฮ์เขาต้องเป็นคนที่ดีที่สุดสิทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์สั่งเขาให้รักพ่อแม่ให้เกียรติกับพ่อแม่ให้เกียรติกับเพื่อนบ้านให้เกียรติกับสังคมเขาต้องให้เกียรติแต่วันนึงเรารู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติเราต้องกลับมาดูว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเราอาศัยความเป็นป้าอาศัยความเป็นน้าเป็นอาที่จะเอาชนะหลานเอาชนะญาติเราโดยที่ไม่คำนึงถึงหลักศาสนาหรือเปล่าถ้าหลานเราหรือคนที่มันเป็นญาติเราก็เป็นโต๊ะครูเรียนศาสนามาเนี่ยเขาอยู่นั่งกับเราแล้วก็เราคุยดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาไม่มานั่งด้วยเชิญเรามาเชิญเขามากินอาหารแล้วเขาไม่มาด้วยอย่างเงี้ยต้องดูสิว่าเขาไม่ให้เกียรติเราหรือว่าเราไม่ให้เกียรติอิสลามเราต้องกลับมาทบทวนดูแต่นี่เราพิพากษากันเองนะตัดสินกันเองมันทำเป็นหญิงมันเด็กมวนซืนมันอย่างนั้นมันอย่างนี้คำพูดแต่ละคำที่ออกมาเนี่ยดูถูกกันไม่ได้ดูถูกกันไม่ได้นะครับวะจะอัลนาฟีฮารวาซิยาชามิคอติวะอัสกอยนากุมวะอัสกอยนากุมมาอันฟุรอตาและในแผ่นดินฟีฮาเนี่ยกลับไปหาแผ่นดินรอวาซีรอวาซีแปลว่าภูเขานะชามิคอตแปลว่ามั่นคงรอวาซีชามิคอตเนี่ยก็แปลว่าเราได้ให้ตั้งภูเขาไว้สูงตระหง่านภูเขาที่มันตราตรึงอยู่เนี่ยปักหมุดลงไปเนี่ยแล้วมันก็สูงตระหง่านเนี่ยยะอัลนาเราได้ทำเราเนี่ยได้ทำและในแผ่นดินเนี่ยเราได้ตั้งเราได้ตั้งแปลว่าอัลลอฮ์ได้ทำยัลนาเนี่ยเราได้ทำให้ภูเขาเนี่ยมันตาตรึงอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ว่าและอัสกอยนาสกอแปลว่าให้น้ำอัสกอแปลว่าเป็นผู้ให้อัสกอยนาอัลลอฮ์บอกเราเป็นผู้ที่นำเอาน้ำเนี่ยมาให้พวกเขากุ้มแปลว่าพวกท่านอัสกอยนากุ้มเราให้พวกท่านได้ดื่มดื่มอะไรอ่ะมาอันดื่มน้ำฟูรอตาน้ำที่จืดสนิทน้ำที่จืดดื่มเข้าไปแล้วมันดับกระหายไม่มีความรู้สึกรังเกียจไม่มีความรู้สึกอะไรอ่ะที่มันกลิ่นไม่ดีแล้วก็กลืนไม่ลงเราได้ดื่มน้ำในแต่ละครั้งดับกระหายเนี่ยคำถามต่อไปนี้ไม่ได้ตำหนิพี่น้องนะดื่มน้ำทุกครั้งเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มั้ยนี่เป็นสัญญาใจที่เราจะลืมอัลลอฮ์ไม่ได้นะเพราะเราเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ซื้อตู้เย็นมาอุตส่าห์จ่ายค่าน้ำประปาอุตส่าห์ขุดเองทำเองอย่างงู้นอย่างนี้อัลลอฮ์บอกยานนาฟีฮารอวาซีภูเขาเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้ตรึงเนี่ยเราก็เห็นภูเขาเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะเมื่อคืนดูทีเอ็มอาจารย์สมิธเล่านิทานดูเหมือนจะไร้สาระนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะไอเด็กท
ที่ไปสมัครงานเล่าไปเล่าไปคือมันมีพอเรื่องเล่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ถ้าฟังทั้งหมดมันจะทำให้คนมีความรู้สึกอะไรนะรู้สึกได้ในพอยต์ในจุดที่มันจะเกิดประโยชน์นี่ก็เหมือนกันเวลาเราเห็นที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเนี่ยพูดถึงภูเขาภูเขาคืออะไรภูเขาเขาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาให้ภูเขาในภูเขาเนี่ยแตกถ้าอัลลอฮ์ลงมาทางกุรอานให้ภูเขาเนี่ยสั่นแล้วแตกแล้วหัวใจมนุษย์อ่ะหัวใจมนุษย์ล่ะผมดูคลิปนึงนะที่มีผู้รู้ท่านนึงเนี่ยคนเป็นใบ้พูดไม่ได้แต่กล่าวชะฮาดะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เขาก็ลงไปสุญูดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในสุญูดนะตอนที่เขาจะรักษาขึ้นมาแล้วก็อ่านอัลกุรอานอัลลอฮ์ส่งกุรอานลงมาให้เป็นการรักษาเป็นทางนำนู่นนี่นั่นอ่านกุรอานจนกระทั่งอ่านเสร็จแล้วก็เอาลิ้นเอานิ้วเนี่ยกดไปที่ลิ้นแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อ่านอายะห์กุรอานอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็ให้คนที่พูดไม่ได้เนี่ยได้ยินนะแต่พูดไม่ได้จนกระทั่งคนเนี่ยลิ้นเขาสามารถพูดได้คนที่อยู่ข้างในตักเบ็ดกันใหญ่เลยคือมันทำให้เรารู้ไหมว่าภูเขาเนี่ยแข็งๆอย่างนั้นเนี่ยกุรอานลงมาเนี่ยมันแตกแน่ในหัวใจเรายิ่งกว่าภูเขาอีกนะใช่ไหมไม่สะทกสะท้านเลยเคยอ่านกุรอานเราร้องไห้ไหมเคยไม่โดนตีแล้วน้ำตาไหลไหมเคยทำไมอ่ะง่วงนอนไงแต่ไม่เคยซึ้งจากที่อัลกุรอานบอกอ่ะอัลลอฮ์ได้ทำให้ภูเขาเนี่ยมันตรึงอยู่แล้วก็ได้ให้พวกเจ้าในดื่มน้ำมัสกอยนากุมมาอันฟูรอตามาอันฟูรอตเหมือนกับมีแม่น้ำฟูรอตด้วยนะแม่น้ำอะไรนะไทกิดยูเฟติสอะไรนะมีชื่อของมันในอัลกุรอานอัลลอฮ์ให้แม่น้ำมาจืดสนิทเวลาเรากินน้ำไปแล้วน้ำเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี่ยเหมือนเวลาเราละศีลอดเนี่ยหลังจากที่รับประทานอาหารอิ่มเรียบร้อยนะกินอินทผลัมเรียบร้อยจะไปละหมาดมักริบโอ้โหซะฮาบัดซอมะไอความกระหายมันหายไปอ่ะใช่ไหมอัลซอมะคือความกระหายที่มันอยากดื่มเนี่ยมันหมดไปซะฮาบัดซอมะวับตันละติลอูรุกไอเส้นสายเนี่ยมันกระชุ่มกระชวยที่เรียกมันเหี่ยวแห้งมันไม่ค่อยมีแรงพอได้กินอินทผลัมกินน้ำใช่ไหมวับตัลละอิบตัลละก็คือมันสดชื่นอ่ะมันกระชุ่มกระชวยอ่ะวะซาบัตัลอัจร์ผลบุญมั่นคงซาบัตเกิดขึ้นแล้วอัจร์อินชาอัลลอฮ์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ในบวชมาทั้งวันกินแค่นี้อัลลอฮ์ให้ผลบุญแล้วอัลลอฮ์ฉันยังไม่ตายอ่ะฉันก็ยังมีแรงยังบวชได้อ่ะใช่ไหมแต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้บวชมีไหมรอบข้างตัวเรามีคนไม่ได้บวชไหมที่บวชได้แล้วไม่ได้บวชเห็นไหมไม่มีแถวนี้อาเลมไม่ค่อยมีแต่ซียังที่เขาไม่ได้บวชเดี๋ยวนี้เยอะละเดี๋ยวนี้บวชกันเก่งนะแต่เขาไม่ค่อยละหมาดกันเขาบวชเก่งมันจะบวชไปทำไมนะลองมาดูที่เขาสรุปเรายังไงเขาบอกว่าเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี้ซึ่งพวกเจ้าดำเนินชีวิตอยู่บนมันเนี่ยเสมือนกับเป็นแหล่งหรือจุดรวมโลกนี่แหละที่อัลลอฮ์ทำมาเหมือนกับมันเป็นจุดศูนย์รวมทั้งคนเป็นแล้วก็คนตายก็อยู่ที่เดียวกันนี่แหละเป็นคำถามอัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี่เป็นที่รวมของพวกของมนุษย์เหรอทั้งเป็นและตายอ่ะคือเป็นแหล่งรวมสำหรับคนบนหน้าแผ่นดินแล้วก็คนที่ตายอยู่ใต้ดินและเราได้ตั้งภูเขาเอาไว้สูงตระหง่านให้มั่นคงในแผ่นดินเพื่อไม่ให้มันสั่นสะเทือนเมื่อก่อนมีไหมแผ่นดินไหวในอดีตมีไหมเคยมีไหมแผ่นดินไหวขนาดไหนมีไหมอิซาซุลซิลติลอัรดุซิลซาลาฮาวะอัคราจติลอัรดุอัฟกอลาฮาอัลลอฮ์อัฟกอลไม่แปลกหรอกนะที่เขาบอกว่าไอ้นี่มันหนักแผ่นดินไอ้นี่เป็นคนหนักแผ่นดินใช่การกุรอานบอกไงเมื่อแผ่นดินเนี่ยวันกิยามะฮ์มันสั่นเวลาสั่นเนี่ยสมมุติว่าในกล่องเนี่ยมันมีทิชชู่อยู่เราจะสั่นเขย่าทิชชู่มันจะหลุดไหมหลุดอะไรที่มันอยู่ข้างในเขย่าแต่แรงๆมันก็จะหลุดแผ่นดินก็เหมือนกันแหละจะเอาไอ้คนที่มันอยู่ข้างในเนี่ยออกมาเนี่ยอัสกอลอัลกุรอานใช้คำว่าอัสกอลแปลว่าสิ่งที่มันหนักสำหรับแผ่นดินเราคิดว่าเราจะเดินบนหน้าแผ่นดินเนี่ยอย่างสบายใจอย่างนั้นเหรอ
วะลาตัมชิฟิลอัรฎิมะรอฮาที่อัลเลาะห์บอกอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินเนี่ยด้วยกับความเย่อหยิ่งจองหองอวดดีอวดดีกับมนุษย์แต่รู้ไหมดินน่ะมันสาบแช่งดินน่ะมันสาบแช่งท่านอยู่มันพร้อมจะสูบท่านลงไปเมื่อไหร่ก็ได้อัลเลาะห์สั่งให้ดินเนี่ยมันสูบใครก็ได้แล้วดินมันเอาบอกว่าอัสกอลาฮาดินอัลเลาะห์รู้ว่าดินเนี่ยพูดกับอัลเลาะห์ยังไงอัลเลาะห์ฉันหนักนะฉันรำคาญฉันเบื่อหน่ายกับมนุษย์แล้วเนี่ยต้องเอาคนชั่วๆมาอยู่เนี่ยเราคนชั่วเรายังไม่อยากคบเลยคนไม่ดีนั่งอยู่ในบ้านเรายังไม่อยากอยู่เลยคนบางคนที่เราไม่ชอบนั่งอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเรายังออกเรายังหนีเลยแล้วนับประสาอะไรกับดินที่มันบอกกับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอัคราจติลอัรดูอัสกอละฮาดินมันก็จะเอาสิ่งที่หนักสำหรับมันเอาออกมาไม่ได้ให้มันไม่อยากให้อยู่หรอกแล้วเราอะอัลลอฮ์ให้แผ่นดินมาอยู่บนนี้แหละเราเดินไปเนี่ยเราในฐานะอะไรนึกถึงอัลลอฮ์ไหมเนี่ยนึกถึงวันที่อัลลอฮ์พูดกับแผ่นดินยังไงนะและเราได้ให้พวกเจ้าดื่มน้ำที่จืดสนิทคือเราได้ให้น้ำฝนเนี่ยลงมาจากก้อนเมฆ น้ำลงมาและเราได้ให้มันออกมาจากตาน้ำไม่มีศาสนาใดที่ถูกเรียกเป็นศาสนาบนโลกใบนี้ให้ความรู้ที่โยงมนุษย์เนี่ยไปถึงพระผู้เป็นเจ้าได้เหมือนกับอิสลามอัลลอฮ์ได้ให้น้ำแต่มันออกมาจากตาน้ำแล้วก็เป็นมีลำธารเพื่อพวกเจ้าจะได้ดื่มแล้วก็รวมถึงปศุสัตว์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆต้นไม้สรรพสิ่งทั้งหลายก็ได้ชีวิตชีวาจากน้ำนี่แหละอัลลอฮ์บอกว่าจัลนามินัลมากุลละชัยอินไฮยินเราได้ทำให้จากน้ำเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีชีวิตขึ้นมานะเพราะนั้นเราจะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมเราเนี่ยอยู่บนโลกนี้จุดศูนย์รวมแบบนี้นะอัลลอฮ์ทำให้แผ่นดินมาเป็นที่รวมแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะนึกถึงอัลลอฮ์ไหมจะกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ไหมเวลาเราดื่มน้ำแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์น้ำที่เข้าไปมันทำให้เรามีชีวิตอยู่เราเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินได้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ผมผ่าขานะจะโดดลงจากตรงเนี้ยโดดไม่ได้นะต้องค่อยๆลงเพราะข้อเท้าไม่ดีแต่พี่น้องเนี่ยอายุขนาดเนี่ยลองมันกระโดดสิโดดได้ไม่เป็นไรพี่น้องต้องอัลฮัมดุลิลละห์ที่ยังขยับขยื่นได้ยังไปไหนมาไหนได้ที่ยังทำอะไรได้เนี่ยต้องอัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตเราต้องผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยเราอ่านกุรอานแล้วเรายังไม่ได้มีสำนึกต่ออัลลอฮ์เนี่ยอายะที่28เขาก็จะบอกว่าวัยลุยยาวมาอิซิลลิลมุกัดซิบินอายะที่28เขาก็จะบอกว่าความหายนะในวันนั้นก็จะประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธเขาก็เรียกคนที่ไม่รู้สำนึกกับอัลลอฮ์ในที่ตัวเองมีชีวิตอยู่เนี่ยว่าเป็นผู้ปฏิเสธมีญาติเราก่อนเดือนรอมฎอนจะมาได้เสียชีวิตตายจากไปไหมมีญาติเราเสียชีวิตไปช่วงวันที่1ถึงวันที่20เดือนรอมฎอนไหมที่เขามีชีวิตอยู่แล้วเขาน่าจะได้ความดีอีกสัก83ปีกับ4เดือนในคืนไลลาตุลกอดแต่เขาไม่มีโอกาสที่ตายจากไปมีไหมมีใครไหมในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนกลางวันและกลางคืนไม่มีโอกาสทำอิบาดะห์เลยถูกทำให้ยุ่งอยู่กับงานยุ่งอยู่กับสิ่งอื่นยุ่งกับภาระอะไรต่างๆคิดสิ่งอื่นมันเข้ามาประดังมาสุมในชีวิตจนกระทั่งไม่มีเวลาจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทั้งกลางวันกลางคืนมีไหมมันน่าจะมีสัญลักษณ์หรืออัลามะของความขาดทุนไหมแต่ถ้าหากว่าได้บริจาคได้เลี้ยงและสมัยกินนั่งคุยกับอิหม่ามตอนก่อนจะขึ้นมาคือไม่อยากจะชมอิหม่ามหรอกแต่ว่าชมก็ได้แต่อิหม่ามคงไม่เหลืองเพราะอิหม่าม ชีวิตของอิหม่ามเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เป็นอิหม่ามรู้อะไรมากกว่าคือเวลาจะให้ใครมาทำกิจกรรมที่มัสยิดไม่ใช่ง่ายนะจะให้คนเนี่ยมาเลี้ยงแล้วเวลาละสินอดเนี่ยจะถามผมก็อยากอยู่บ้านอยากกินที่บ้านกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นั่งมันอิริยาบถมันสะดวกกว่ามามัสยิดอ่ะแต่สามารถทำให้คนเนี่ยควักสตังออกมาแล้วก็มาเลี้ยงละสินอดที่มัสยิดแล้วมาเป็นร้อยคนน่ะคือกินที่บ้านก็ได้ไม่ได้แปลกไม่ได้บาปมัสยิดไม่ต้องมีก็ได้แต่เมื่อมาแล้วมันทำให้คนเนี่ยเลี้ยงละสินอดคนที่ควักสตังออกมาน่ะคนที่เขามากินน่ะกี่คนคนที่มาละสินอดที่มัสยิดเป็นคนดีมันมาละหมาดอ่านกุรอานผลบุญแทนที่จะได้เอากินใครกินมันแก้บทที่บ้านก็บ้านใครบ้านมันรางวัลที่จะได้จากการเลี้ยงและสนุกไม่เกิดขึ้นความดีของคนทำยังไงให้ความดีของคนที่เขาบวชเนี่ยมาอยู่ในบัญชีเราอ่ะ
ทำยังไงให้ความดีของเราเนี่ยที่มันมีอยู่จำนวนความดีเนี่ยไปเป็นของเพื่อนเขาด้วยเราได้ขนาดเนี่ย10ล้านความดีให้อีก10ล้านความดีของเราเนี่ยไปอยู่ในตาช่างเพื่อนเขาด้วยทำไงอ่ะให้เขาเลี้ยงละสินอดเราอ่ะมันจึงไม่แปลกอ่ะที่ทุกคนจะมีสิทธิ์เลี้ยงคนรวยเลี้ยงโต๊ะครูเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงใครก็ได้ให้ความดีของการถืออดมันเกิดขึ้นบารอกัตของการเลี้ยงอาหารละสินอดมันจึงเกิดไงอิหม่ามบอกว่าวันนี้ไม่มีวันนี้หยุดอิหม่ามรีบบอกเลยบอกว่าเลี้ยงมาทุกวันเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกอิหม่ามนะฝีมืออิหม่ามครับเลี้ยงมาทุกวันวันนี้หยุดเพราะว่าแม่บ้านเขาต้องไปเตรียมอาหารวันอีดสุดยอดแล้วเนี่ยเหมือนโรงเรียนศาสนาที่มีนักเรียนแล้วก็เขาเลี้ยงละสินอดนี่เป็นมัสยิดจะบอกธรรมดาได้ไหมธรรมดาธรรมดาหลังนึงอะแต่กิจกรรมน่ะไม่ธรรมดาก็ดีใจด้วยนะกับคนที่เลี้ยงละสินอดบริจาค 1,000 บาทบวชวันนี้ได้สักล้านหนึ่งล้านความดีแต่ 1,000 บาทเนี่ยไปอยู่ที่พี่น้องความดีมันไม่รู้กี่สิบล้านเข้ามาในตราช่างเพราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่พี่น้องไม่ได้เสียดายสตังค์เลยไม่รู้สึกหวงแหนไม่รู้สึกตระหนี่เลยอาจจะมีบ้างแต่มันแตกต่างจากเดือนอื่นมากๆอ่ะจะควักไหม 3,000 บาท 5,000 บาทเดือนอื่นน่ะจ่ายไปอย่างเงี้ยก็มีคนที่ใจถึงที่เขารู้ว่าเขาได้มีแต่บางครั้งมันก็ไม่เหมือนไงเพราะนั้นบรรยากาศรอมฎอนน่ะต้องพิเศษหน่อยเหมือนกันแหละอย่างเราปกติอยู่ที่บ้านก็กินแค่นี้แหละแต่เวลาเพื่อนเรามาคนที่เรารักมาใช่ไหมเพื่อนเรามาพิเศษโหเพื่อนทำไมเลี้ยงขนาดนี้ก็คุณมาน่ะคุณมาหาฉันก็ต้องเลี้ยงคุณพิเศษหน่อยสิใช่ไหมเหมือนเราไปบ้านเพื่อนเขาอ่ะโหเพื่อนทำไมมันลงทุนขนาดนี้ก็เราไปเราเป็นแขกของเขาอ่ะเราเลี้ยงขนาดนี้ก็แสดงว่ารอมฎอนมาเราก็ควักเหมือนกันแม้ว่าการกินอาหารที่หลากหลายในรอมฎอนไม่ใช่เป้าหมายหลักหรอกแต่เราเลี้ยงคนที่เขากินอาหารไงใช่ไหมทำไมอินทผลัมมาโอ้โหมาจากซาอุดีมาจากกาตาร์มาได้มาจากกาตาร์มาจากเอมิเรตมาจากตูนิเซียมาจากอียิปต์ใช่ไหมเขาส่งมาเขาบริจาคให้เรามาหลายๆคนบริจาคมาส่งมาทางสนามบินแต่ไปออกไม่ได้เสียภาษีเยอะเอากลับไปเถอะซื้อที่บ้านก็ได้เขาไม่รู้ไงว่าเขาออกมันเสียตังค์มากกว่านะเพราะนั้นชัยชนะของเรามันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะเลือกปฏิบัติหรือเปล่าผมว่าถ้าพี่น้องเข้าใจถึงฮิกมะของความเป็นคนดีพี่น้องจะไม่หวังอะไรในโลกดุนยานี้ความสมถะจะเข้ามาแทนที่ความสมถะจะเข้ามาแทนที่แล้วพี่น้องจะยอมจำนนให้คนที่เหมาะที่สุดให้เขาอยู่ในตำแหน่งของเขาเช่นใครจะเป็นอิหม่ามให้ใครจะเป็นอิหม่ามของเราที่มัสยิดนำละหมาดถ้าเราเป็นมุมินเรารู้อยู่แล้วให้คนที่เขาเหมาะสมเพราะเราไม่ได้ต้องการตำแหน่งเราต้องการความเป็นคนดีมีผู้นำดีเขาสั่งให้เราทำเราทำตามเขาห้ามเราหยุดแต่ทุกวันเนี่ยเราต้องการอะไรล่ะมันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเรื่องของดุนยาไงดุนยาเนี่ยมันตานาฟาซูคนต่างคนต่างแย่งอยากจะได้ดุนยาอยากจะได้พอได้ดุนยาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยอาคิเราะห์มันเสียไงนะเพราะนั้นอย่าให้ตัวเราเนี่ยเสียท่าดุนยามาเพื่อที่จะรับใช้เราอย่าให้ดุนยาเนี่ยเป็นเป้าหลอกเราแล้วก็หลงตามดุนยาทำไมอ่ะถ้าเกิดมาชีวิตนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอิหม่ามจะตายมั้ยอ้าวมาชีวิตนี้แต่ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของสถาบันหรือตำหนักหรือองค์กรมันจะแพ้ไหมแพ้คืออะไรดุนยานี้ต้องการอะไรเราจะรับใช้ศาสนาของเราวันนี้พี่น้องรอรับบริจาคพี่น้องบอกอาจารย์ขอบริจาคแสนหนึ่งหูมือสั่นเขียนมือสั่นชีวิตนี้ยังไม่เคยมีเงินในบัญชีแสนหนึ่งเลยแต่พี่น้องบริจาคแสนหนึ่งบริจาค50,000หูทำงานกี่เดือนเงินเดือนกว่าจะได้คือแบบเขาให้ได้ยังไงอ่ะนึกในใจเขาให้แล้วทำไมเขาไม่อยากจะได้ชื่อล่ะชื่อฉันเนี่ยชื่อเนี่ยฮัจยะไซนับอย่างเงี้ยทำไมไม่เอาชื่อล่ะนามสกุลนี้ทำไมเขาไม่เอาล่ะเขาให้แล้วตัวอยู่ไหนไม่รู้ไม่เคยรู้จักเลยอ่ะจากปัตตานีอ่ะบริจาค20,000ปัตตานีบริจาคกรุงเทพ20,000ใครอ่ะมีไหมโต๊ะครูอาจารย์อับดุลเวฮบบริจาค200,000ถ้ารวยก็ได้นะมีสัก10ล้านอ่ะให้200,000 200,500เราซะกาตมี10ล้าน200,500ทำไมคนพวกนี้เขาไม่หวังอ่ะ
บางทีเราบอกว่าเอาไปเสร็จไหมไม่เอาหรอกพอไม่เอาเสร็จปุ๊บดีโง่นิดเป็นเหยื่อตัวครูอีกจะทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกอายะห์เนี่ยมาตำหนิลองไปดูนะวัยลุยเยามาอิดิลลิลมุกัซซิบีนความหายนะมันจะเกิดขึ้นกับคนพวกนี้กี่เรื่องกี่ราวผมว่ามันน่าจะได้มีสำนึกกันด้วยนะบ้างก็ดีไม่น้อยทีเดียวจากอายะห์ที่28เนี่ยเราก็สรุปได้บอกว่าสิ่งที่เราได้รับนะจากอายะห์ที่16ถึง28ก็บอกว่ายืนยันถึงเรื่องอากีดะห์หรือความเชื่อต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนการงานของเราอ่านอายะห์นี้มาเราก็รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะไปได้เก็บเกี่ยวในวันกิยามะห์พี่น้องบริจาคผมก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครเขารู้หรอกแต่เชื่อไหมว่าพี่น้องจะได้อัลลอฮ์แต่คนที่เราเดินอยู่ดุนยาเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังแต่ความดีในบัญชีไม่มีอ่ะเหมือนที่นบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่ในอะไรนะในหมู่ของพวกท่านคือคนที่ดีกับครอบครัวเมื่อคืนมีคำถามมาคือในบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะโมโหอ่ะมันรู้สึกโมโหสังคมคือเราจะไปโมโหมากก็ไม่ได้บางทีเขาบอกอะไรนะอาจารย์สามีพูดกับฉันน่ะไม่ดีเลยจี๊ดเลยนะบางทีจี๊ดมากเลยนะเราก็เป็นคนที่เป็นสามีเหมือนกันสามีพูดกับฉันไม่ดีมากเลยแล้วก็ไม่ละหมาดด้วยจะทำยังไงดีเออแกก็ทนไปเถอะทนอย่างเงี้ยนะทนไหมเอาจริงๆแล้วพวกเราเป็นสามีเนี่ยถ้าเวลาเราพูดกับภรรยาไม่ดีรู้ตัวเองไหมเราพูดไม่ดีพูดไม่ดีคืออะไรอ่ะเรียกอีอ่ะขึ้นอีอ่ะหรือพูดน้ำเสียงไม่ดีหรือประชดหรือว่าไม่มีเหตุผลที่เขาต้องถามแบบนี้เขาต้องทนเหรอเป็นภรรยาต้องทนเหรอต้องทนขนาดไหนแล้วทำไมเราจะพูดดีไม่ได้มันเป็นอะไรพูดดีไม่ได้ก็อยากจะรู้ว่าทำไมพูดดีไม่ได้มีปัญหาแล้วเนี่ยภรรยาเนี่ยรู้สึกทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเราโมโหมากแล้วพูดยังไงอ่ะมีวิธีการไหมฉลาดไหมจะพูดยังไงรู้เลยเนี่ยภรรยาทำผิดเองเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันเสียหน้ามันอายเขาว่ามันผิดอ่ะคุณไม่น่าทำอย่างนี้เราจะบอกกับภรรยายังไง อ่ะลองดูด้วยจะบอกยังไงโอ้โหรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยมันมีเทคนิคการเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคมที่ผมเริ่มต้นทำงานนะกับวามี่เมื่อ20ปีที่แล้วอยู่กับวามี่เนี่ยเราจะอบรมจะเอานักศึกษาสนวีนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยไปเข้าค่ายอบรม3วัน4วันฟรีเลี้ยงอาหารฟรีทั้งหมดได้งบประมาณมาแล้วเราก็จะมีเคสสตัดดี้ตั้งกรณีศึกษาขึ้นมาตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็ให้เขาเนี่ยแก้ปัญหาแก้โจทย์นี้เขาถ้าเขาเจอแบบเนี้ยเขาเป็นคนจะต้องแก้เขาจะแก้ยังไงถ้าเขาเป็นคนที่อยู่ในถูกอาธรรมแบบเนี้ยเขาอยากให้คนที่ตัดสินเขาน่ะตัดสินยังไงคือนี่เราไม่มีอ่ะเราไม่มีสนามแห่งบททดสอบชีวิตพอแต่งงานปั๊บเจอปัญหาปั๊บไม่เอาอิสลามมาแก้ไขแล้วมึงทำทำไมเห็นไหมต้องเอาชนะให้ภรรยามากราบเท้าเราเหรอภรรยาบอกฉันผิดไปแล้วงั้นหย่าฉันก็ได้หรือยังไงไหนต้องบอกสิจุดจบมันอยู่ตรงไหนของการแก้ปัญหามันก็เลยบอกว่าคุณต้องทนเอาว่าต้องทนก่อนขอดุอาให้กำลังใจก่อนแต่สามีใครจะเป็นคนไปแก้คุณถามฉันนะฉันตอบคุณไปแล้วถ้าสามีคุณเขาไม่รับรู้เขาจะได้ประโยชน์อะไรอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นการเรียนศาสนามันช่วยแก้ปัญหาสังคมตรงไหนมาเรียนมาฟังบรรยายเรียนกุรอานเรียนตัฟซีรไฮดีสจากอาจารย์หนูแต่ละคนนี่สอนเก่งมากเลยแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวเราไหมเราจะทำยังไงอ่ะให้การเดินชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่สมูทมันแบบราบรื่นดีไม่สะดุดสะดุดก็ไม่เป็นอะไรหรอกภูมิใจที่จะแก้ไขภูมิใจที่จะให้อภัยบางทีเพื่อนเรามันทำผิดกับเราอ่ะทำไมให้อภัยง่ายเหลือเกินอ่ะประโยคนี้มันไม่น่านะแต่คุณให้อภัยได้โอ้มันมีอะไรบางอย่างซัมติงนะมันมาทำให้ฉันมองข้ามได้หาไอ้เคล็ดลับตัวนั้นแหละเอามาใช้ชีวิตเอามาใช้กับการใช้ชีวิตคู่ในครอบครัวบางทีเนี่ยผมนั่งร้องไห้นะลูกไม่ได้อย่างใจพอลูกไม่ได้อย่างใจปุ๊บไม่ปรึกษาใครเลยนะคิดเองเราก็โมโหลูกตัดสินใจแล้วว่าเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกมึงอ่ะมาตรฐานสูงเกินไปเด็กทุกคนไม่เหมือนกันคือเปิดรับคนอื่นมั่งโหมันเสียหน้าอายว่าเราเนี่ยเป็นโต๊ะครูนะจะเหมือนกับฝีมือไม่ดีเหมือนลูกเราไม่ดีเอาครอบครัวไปประจานหรือเปล่าบางทีลูกไม่ได้อย่างใจเพื่อนฝูงเข้ามาก็คนนั้นคนนี้มันทำให้เราปรับตัวได้ความรู้สึกได้รับฟังเขามั่งให้อภัยลูกบ้างอย่าไปปิดตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่
ปัญหาบางอย่างมันเรื่องเล็กอ่ะแต่เราเนี่ยเวลาอคติเวลาเรารักมากไงความรักมันอาจจะเกินกว่าความพอดีพอลูกเราไงเรารักลูกแต่รักบนพื้นฐานศาสนาหรือเปล่าใช่ไหมแต่ลูกคนอื่นเนี่ยเวลาเราแก้ไขโหเก่งเหลือเกินนะชี้นำคนอื่นเนี่ยเป็นช่องหมดเลยแต่ลูกตัวเองไม่ใช่มันไม่ได้แก้ไขเนรมิตเป็นรีโมทปั๊บเปล่ามันต้องเจอต้องถูกทดสอบลูกเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงเราจะแกร่งเราจะแก่งแบบไหนนะเนี่ยให้อิสลามเนี่ยสอนเราอ่านกุรอานแล้วอ๋อวันกิยามะฮ์โดนแน่ๆเดี๋ยวกิยามะฮ์โดนแน่ๆทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้จะต้องโดนเราจะไม่กล้าทำความผิดข้อ2เขาบอกหลักฐานความสามารถในการให้ฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเป็นพื้นฐานการสอนให้รู้ยังไงอะความสามารถของอัลลอฮ์ที่ใช้ฟื้นคืนชีพการตอบแทนเป็นพื้นฐานของการที่เราต้องสอนให้คนเนี่ยรู้หมายความว่าเวลาจะสอนคนเนี่ยต้องให้ต้องเอาความรู้เนี่ยมาสอนว่าอัลลอฮ์เห็นนะอัลลอฮ์ตอบแทนนะอัลลอฮ์ทำให้คุณเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะให้เราเนี่ยกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเวลาเรากลัวว่าเราจะไม่มีงานทำกลัวว่าเราจะจนข้างหน้าเนี่ยพี่น้องนึกภาพออกไหมถ้าเราไม่เรียนศาสนาไม่เรียนนั้นไม่เรียนวิชาชีพแบบนี้ไม่เรียนปริญญานี้ถ้าเราไม่เรียนสาขานี้ถ้าเราไม่ต่อแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่มีงานทำเราจะจนเราจะไม่อย่างนั้นเราจะอะไรเรากลัวหมดเลยนี่แหละคือความกลัวจริงๆเพราะเราจินตนาการไปยังไม่เกิดอะไรขึ้นข้างหน้าแต่เรากลัวแล้วเราก็เลยต้องเลือกทำในสิ่งที่มันสามารถขจัดความกลัวได้ไปยืนอยู่ในจุดนั้นปั๊บเออจริงเราชนะเรามีงานทำเราอยู่ได้แล้วทำไมเราไม่คิดแบบนั้นกับอิสลามมั่งอ่ะเราไม่ละหมาดไม่ได้นะเราไม่บวชไม่ได้นะเราไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์รู้นะลิสกีต้องอดทนนะถ้าเราเข้าถึงมันแล้วเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีสตังค์เราก็อยู่ได้ยิ้มได้ทำไมอ่ะเราอย่าเก่งกับอัลลอฮ์ไงก็อัลลอฮ์ให้ชีวิตเรามาไงอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราไงสัญญาของอัลลอฮ์จริงไงแล้วอัลลอฮ์เคยให้ผู้ศรัทธาตายเพราะความหิวมั้งไหมเนี่ยทดสอบเราทั้งเดือนเนี่ยเดี๋ยวนี้กาเฟสเขาเข้ารับอิสลามแล้วมีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่มหิดลไม่ใช่มุสลิมนะแต่ไม่รู้อัลลอฮ์ให้น้องคนเนี้ยชอบน้ำหอมอาหรับเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมชอบมากเลยน้ำหอมอาหรับเนี่ยคนอื่นเขาหนีกันหมดเนี่ยอาหรับใช้น้ำหอมฉุนยังไงผู้หญิงใส่ผู้ชายเด็กคนนี้ก็ชอบมากเลยชอบจนกระทั่งเขาเนี่ยต้องเรียนภาษาอาหรับไปเรียนภาษาอาหรับเลยเรียนพัฒนาการมันจะมีโรงเรียนสอนอยู่โรงเรียนนึงไปเรียนภาษาอาหรับเรียนรู้วัฒนธรรมตอนนี้ฝึกงานที่โรงพยาบาลกับในกลุ่มที่ผมทำงานอยู่อยากจะรู้มากเลยและเป็นคนที่เปิดมากอ่ะแล้วเป็นการคิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านเด็กคนนี้ไม่รู้คิดเด็กผู้หญิงนะเขาบอกมุสลิมเป็นคนแบบวิเศษน่ะที่แตกต่างจากคนทั้งโลกอ่ะมีวิถีชีวิตที่แปลกน่าค้นคว้าแล้วเหมือนแบบผมก็นึกในใจบอกโอ้ถ้าคนนี้นะใครสักคนจะมาขอแต่งงานเด็กน้องเขาจบปีนี้แหละจบปี4ถ้าใครขอแต่งงานนะไปไกลเลยเนี่ยเปิดรับมากๆทัศนคติไม่กับคนอาหรับกับคนมุสลิมกับอิสลามกับอะไรที่มันเป็นประเพณีเขารับหมดอะเรารับรู้ไหมจะคุณมีหยาบเรายังเลือกเลยผ้าขนหัวแบบนี้แต่งแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกเขาขายในร้านเต็มร้านเลยเข้าไปดูไม่ซื้อผมที่หนักใจมากเลยเนี่ยภรรยาแต่งงานมา20กว่าปีซื้อให้ทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวที่เอาชนะภรรยาไม่ได้ซื้อผ้าขนหัวให้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ตัดสินใจไม่ซื้อนะให้เขาซื้อเองเขาก็ไม่ซื้อต้องไปด้วยกันก็ต้องซื้ออย่างนั้นต้องไปนั่งทำเขาบอกมันไม่เข้าตรงนี้มั่งหน้ามันเป็นแบบนั้นเป็นแบบจะเอายังไงนักหนาอัลลอฮ์นี่เขาทำมาเนี่ยเขาให้มาอาจารย์เอาผ้าขนหัวไปเขาก็ขายกันผืนนึง300-400บาทก็คนไม่เอาอ่ะคนไม่ชอบอ่ะก็ต้องเลือกอ่ะคือเราก็อยากจะซื้อมันไปไหนมันซื้อได้เยอะซื้อได้ง่ายก็นี่ก็สวยนั่นก็สวยก็คุมได้เหมือนกันชาวบ้านเขาก็คุมกันแต่คนไม่เอาจะเอายังไงใช่ไหมเรายังมีการเลือกเลยใช่ไหมมีอย่างเดียวแหละเลือกยากผ้าขนหัวเลือกยากอย่างอื่นไม่มีปัญหาง่ายเพราะนั้นถ้าเราเปิดรับกับอิสลามกับคำสอนกับศาสนาอยากจะอ่านกุรอานไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีแล้ววิธีการอ่านกุรอานคนที่มีลูกวัยรุ่นปัจจุบันนี้เด็กเริ่มมีลูกเนี่ยจะทำยังไงให้ลูกอ่านกุรอานที่ไม่ต้องไปอ่านไอ้กออิดะบักดาดียะน่ะอ่านอลิฟฟัตฮะอานะลิฟกัสรออีลิฟดอมมาอูอาอีอูกว่าจะได้แต่ละตัวนี่ฮ
ทยอกันแล้วอ่านทวนอีกบางทีอ่านลิฟฟัตฮาลิฟอุสรออีลิฟดัมมาอูจะมาอ่านทวนไออูอ้าอีอะไรมาก่อนงงใช่ไหมครูก็อ่านกว่าจะจบนานเวลาจะสรุปเวลาอ่านไปพออ่านเสร็จปุ๊บไอ้หนังสืออลิฟบาตาของเราอะนะมันจะมีช่วงที่เป็นคำๆอะวาวอลิฟลามสูกูนฟัตฮะอัลโหต้องเรียกทุกตัวเลยนะผมอะวาวอลิฟลามสูกูนฟัตฮะวัลอ่านวัลแล้วนะมิมดอมมามูซอดฟัตฮะซออลิฟฟัตฮะซอนูนเสร็จแล้วก็ต้องมาอ่านอีกโอ้โหยากอะกว่าจะได้กูอ่านยากอันนี้พอดีเกิดมาเก่งเลยไงอ่านแล้วก็อ่านได้เลยอัลเลาะห์ให้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปสนใจแล้วเป้าหมายของเราคือให้อ่านกุรอานได้เขามีหลักสูตรอินโดมาพอเจอตัวนี้ปั๊บอ่านอ้าต้องพูดแล้วเจอตัวนี้อ่านอ้าเลยมาแบบเนี้ยจำได้แล้วอ้าอีอูบ้าต้าซาจาอ่านแบบนี้แหละอ่านอยู่หมุนอยู่อย่างนี้แหละไม่ถึงเดือนอ่านได้เลยใครที่อ่านกุรอานเป็นมาใช้หลักสูตรนี้นะอ่านอ้าอ่านบ้าอ่านย่าบ้าต้าย่าด้าให้มันอยู่อย่างนี้แหละต้าบี้ตู้ให้มันไม่ต้องไปสะกดแล้วเจอตัวอ่านแบบนี้เลยพอไปเจอคำปุ๊บมันอ่านได้เลยแล้วเร็วมากอ่ะมันก็อาจจะมีเทคโนโลยีอะไรในอนาคตอาจจะไม่ต้องก็ได้เด็กไม่ต้องอาจจะไม่ต้องอ่านก็ได้มีบางคนในปัจจุบันนะเรียนจบต่างประเทศอ่านกูอ่านไม่ออกอ่านกูอ่านไม่ออกนะที่อ่านได้เพราะท่องจำลองให้ไปอ่านสะกดสอนดิเขาสอนไม่ได้หรอกเพราะเขาท่องจำไอ้ที่อ่านกุรอานอ่านออกเนี่ยอ่านกุรอานออกเพราะท่องจำมาไงแต่วิธีการน่ะไม่เป็นเพราะนั้นทำยังไงก็ได้ขอให้เราไปถึงเป้าของการอ่านให้มันได้แล้วกันนะเขาเลยบอกว่านี่ต้องอ่านกุรอานนะถ้าแม่งกุรอานเนี่ยวันกิยามะฮ์เนี่ยจะบาปนี่เป็นพื้นฐานนะต้องผูกเรากับความเชื่อที่มันเป็นเรื่องของความเร้นลับวันกิยามะฮ์ให้ได้แต่เรานี่ไปเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นะเชื่อเรื่องผีอะไรที่มันได้รับที่มันไม่จริงนี่เราเชื่อหมดแต่ไอ้เรื่องที่อัลลอฮ์จะตอบแทนวันกิยามะฮ์มีสวรรค์มีนรกเนี่ยเราไม่ยอมสอนให้คนเนี่ยเข้าถึงเราต้องสอนให้ได้นะข้อ3ก็บอกความเมตตาของอัลลอฮ์ต่อบ่าวของพระองค์ในด้านการสร้างความเมตตาในด้านการสร้างการให้ริสกีการจัดการชีวิตให้เป็นให้ตายอันนี้เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์แต่เราสร้างมาเนี่ยที่เราอยู่เรามีแม่น้ำมีต้นไม้ให้เราเป็นให้เราตายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังเมตตากับเรานะข้อ4พูดถึงมนุษย์ส่วนมากมักจะไม่ขอบคุณเราสรุปได้เพราะว่าเขามีความหายนะอยู่มีความวิบัติอยู่เพราะมนุษย์ไม่ขอบคุณเนี่ยกินน้ำไม่อัลฮัมดุลิลละห์ตื่นนอนน่ะตื่นนอนกล่าวดุอาเป็นปะเป็นอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอะลัยกันนุชูรหรือวะอะลัยฮินนุชูรแต่ได้อ่านมั้ยล่ะอ่านเป็นแต่ได้อ่านมั้ยใช่มั้ยถ้าไม่ได้อ่านมันอยู่ที่เราเนี่ยฝึกหรือเปล่าอ่านได้แต่ไม่มีการฝึกบางทีเนี่ยเวลาจะทานอาหารบิสมิลลาห์เนี่ยเป็นแต่เวลาทานลืมเพราะเราไม่ได้ชินกับมันไงพอมีคนก็บอกบิสมิลลาห์เราก็เพิ่งจะบิสมิลลาห์ด้วยอย่างเงี้ยมันต้องมีมันต้องมีสังคมคอยเตือนกันไงสัญญาการลงโทษอย่างรุนแรงกับผู้ที่ปฏิเสธอิสลามไวลุยยอมาอิดิลลิลมุกัซซิบีนเป็นสัญญาที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ที่จะลงโทษกับคนที่ปฏิเสธในที่นี้เนี่ยมีทั้งกาเฟรที่ไม่เอาอิสลามเลยกับมุสลิมที่ไม่ยอมปฏิบัติตัวอย่างดีนะครับให้อัลกุรอานเป็นสิ่งที่คอยตักเตือนเรานะครับต่อไปอายะห์ที่29อินตอลิกูอิลามากุนตุมบิฮิตุกัซซิบูนจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าอินตอลิกูพวกท่านทั้งหลายจงเดินออกไปพวกเจ้าจงเดินไปยังที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธอินตอลิกูแปลว่าจงแยกกันออกไปกระจายกันไปอิลาออกไปยังมาคือสิ่งกุนตุมที่พวกท่านเคยบีฮีอยู่ตรงนั้นน่ะตุกัซซิบูนปฏิเสธพวกท่านทั้งหลายเคยปฏิเสธอะไรในวันกิยามะฮ์จะถูกสั่งไปยังที่เจ้าไม่อยากไปที่พวกที่เจ้าไม่ยอมรับไม่ยอมที่ไม่อยากเชื่อน่ะให้ไปจะมีเสียงบอกนะอินตอลิกูอิลาซิลลินซีซะลาซิชุอับออกไปไหนอ่ะ
จงออกเดินไปอินตอลิกูไปยังซิลลินแปลว่าเงาซิลแปลว่าเงาซิลลุนเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะซับอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยาวมาลาซิลลาอิลลาซิลลุฮุ7จำพวกที่จะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซิลตัวนี้แหละซิลแปลว่าร่มเงาเยาว์มาในวันที่ลาซิลล่ะไม่มีร่มเงาใดๆอิลลาซิลลูยกเว้นร่มเงาของอัลลอฮ์วันนี้เขาก็จะมีเสียงสั่งเหมือนกันบอกว่าอ้าวจงออกไปพวกท่านจงไปยังสิ่งที่พวกเจ้าปฏิเสธนั่นแหละไปยังสิ่งที่เจ้าปฏิเสธอะไรคือสิ่งเจ้าปฏิเสธอิลาซิลลินไปยังเงาเงาควันซีเนี่ยแปลว่าเจ้าของซาลาซี่สามชูอับชูอับเนี่ยก็แปลว่าแยกแยกเหมือนกับปอดเราเนี่ยเขาเรียกมันมีชูอับบริอาวีอะปอดเรามันจะมีแบบอะไรนะมีช่องลมอะมันจะเป็นแบบแยกแยกเป็นเงี้ยงๆออกไปซาลาซี่ชูอับก็คือไปมันจะมีเป็นแยกออกเขาบอกให้ไปยังควันนะเงาควันที่ควันมาจากไหนมาจากไฟที่มีควันมีเงาขึ้นไปแล้วก็เงานี่มันจะแยกออกไป3แฉกนะเงาแบบไหนและเงาประเภทไหนซะลาซอลีลินเงาที่ไม่มีร่มมันไม่ทำให้เกิดร่มอ้าวแล้วจะเรียกว่าเงาทำไมมันเป็นเงาแต่ไม่ทำให้เกิดร่มร่มก็แปลว่ามันก็ต้องไปกั้นบังอะไรที่มันจากความร้อนได้ใช่ไหมช่างมีต้นไม้เนี่ยเราก็ไม่ต้องโดนแดดเราอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้เงาร่มมันก็จะไม่ต้องไปโดนแดดร้อนๆแต่เงานี้ลาซอลีลินไม่มีร่มเงาไม่มีร่มให้อ่ะนะมันจะไม่ร่มวะลายุกนียุกนีกรณีกรณีแปลว่ารวยรวยแปลว่าพอใช่มั้ยพอนี่แสดงว่าเราก็ไม่ต้องขอความช่วยเหลือแล้วแต่เขาบอกลายุกนีอักนายุกนีแปลว่าพอเพียงมันไม่ช่วยมันไม่ช่วยอ่ะคือไปเข้าไปแล้วมันไม่พอมันต้องการอย่างอื่นเขาบอกว่าแล้วมันไม่ช่วยให้พ้นไปจากเปลวไฟได้ลายุกนีมินัลละฮับไอ้เงาเนี่ยมันไม่ทำให้เจ้าพ้นไปจากละฮับคือเปลวเพลิงเปลวไฟฉันฐานที่จริงแล้วมันมีควันก็น่าที่จะช่วยกันความร้อนได้ใช่ไหมแต่เงาในวันกิยามะเนี่ยที่มันขึ้นมาจากไฟนรกเนี่ยสั่งไอ้คนที่แหมไม่อยากจะเข้าปฏิเสธไม่อยากเข้าแต่ถูกสั่งแล้ววันนั้นมันต้องไปอ่ะไปถึงเงาเนี่ยที่เป็น3แฉกที่มันไม่สามารถกันจากความร้อนได้ใครอ่ะที่จะไปเงาแบบนั้นวันที่เราไม่อยากไปมีใครไม่อยากตกนรกไม่มีหรอกแต่วันที่อัลลอฮ์บอกให้ทำนะเราก็ไม่ทำอัลลอฮ์บอกให้เลิกแต่เราไม่เลิกที่นบีบอกว่าอะไรนะกุลลูอุมมะตียะดุคูลูนัลญันนะอิลลามันอบาประชาชาติของทุกคนนะเข้าสวรรค์หมดแหละยกเว้นคนที่ไม่อยากเข้านะตีละมันฮุมยารอซูลุลลอฮ์มันยะบายารอซูลุลลอฮ์ใครปฏิเสธละท่านรอซูลนบีบอกมันอตออานีดะคอลัลญันนะคนที่เชื่อฟังฉันน่ะเข้าสวรรค์มันอัศอนีฟะกอดอบาคนที่ไม่เชื่อฟังปฏิเสธอ้าวสมมุตินบีบอกว่าให้อดทนในเรื่องที่มาเกิดให้อดทนแล้วก็ให้อภัยเขาซะแต่เราไม่อดทนแล้วเราก็ตอบโต้ด้วยเราไม่ให้อภัยเราตอบโต้ด้วยความรุนแรงเราเชื่อฟังนบีไหมไม่เชื่อแล้วรอดไหมเนี่ยมันจะเอาแบบไหนเนี่ยจะเอากี่คำสั่งดีล่ะหรือว่าจะเอาทุกคำสั่งเลยที่บอกว่าใครเชื่อฟังฉันแล้วเข้าสวรรค์ใครไม่เชื่อเนี่ยถือว่าปฏิเสธที่จะเข้าสวรรค์เขาเอาหะดีษบทเดียววัดเป็นมาตรวัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าเอาทุกเรื่องเลยหรือเฉพาะเรื่องอะไรบอกได้ไหมนี่ไงเราก็จึงบอกว่าถ้าเราแน่จริงเราเนี่ยก็ต้องยึดให้หมดเรายึดไม่หมดแต่เราก็อย่าไปตำหนิหรือไปด่าคนอื่นเราอาจจะผิดพลาดในเรื่องนี้เราก็คอยรับฟังคำตักเตือนจากคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาไม่ดีเรื่องนี้เราต้องพยายามสิทำไมนบีพยายามที่จะให้คนในเข้าอิสลามคนที่ไม่เชื่อฟังเนี่ยนบีตัดไปเลยไหมปล่อยไปเลยไม่เอาเลยไหมเรียกร้องอีกอ้าวส่งคนนี้ไปเมืองนี้ไม่พอเดี๋ยวส่งอีกคนนึงไปอีกนะไปอยู่ประจำอีกต้องเอาอิสลามเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆทำไมวันนี้คนที่เป็นกาเฟตเดินเข้ามาหาอิสลามเพราะเราไปหายให้เขาบ่อยๆไง
ปให้เขาบ่อยๆเราสอนเขาบ่อยๆทำไมลูกเราเชื่อฟังเราอ่ะทำไมนักเรียนศาสนาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เรียนอยู่ในโรงเรียนน่ะ3ปี5ปี7ปี10ปีแล้วออกมารู้สึกแหมมันเป็นค่อยๆยังชั่วหน่อยดีหน่อยทำไมอ่ะเพราะเขาอยู่กับการขัดเกลานี่ขนาดเรียนเป็น10 10ปียังได้ขนาดนี้แล้วไม่เรียนน่ะเราจะไม่เรียนเหรอเราจะไม่เอาอิสลามมาเลยเหรอนะไฟที่มันถูกเตรียมเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ไฟธรรมดาเงาในวันนี้เนี่ยแหมถ้ามันมีอะไรมากั้นมันก็สบายแล้วแต่เงาวันกิยามะห์อัลเลาะห์บอกแล้วนะแม้มันจะมีเงาน่ะไม่สามารถช่วยได้แล้วคนจะได้อยู่ในเงาแบบนี้คือคนปฏิเสธแต่เราอ่ะจะไปอยู่เงาที่7จําพวกถ้าเป็นผู้นําก็ยุติธรรมนะถ้ารำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้เราก็น้ำตาไหลคิดถึงอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เราบริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้เราหัวใจของเราผูกพันอยู่กับมัสยิดใช่ไหมเราไปเจอความชั่วเราไม่ทำความชั่วเนี่ยประมาณเนี้ยเราจะได้อยู่ในร่มเงาหาสักอย่างนึงที่เป็นผลงานของเราสินะอินนาฮาตัรมีบิชารริงกัลกัสรแท้จริงมันจะพ่นอินนาฮาเนี่ยมันจะพ่นก็คือควันนั่นแหละที่มันแยกออกเป็นแฉกเนี่ยมันจะพ่นตัรมีแปลว่าขว้างออกมานะขว้างออกมาคือพ่นออกมาบิชารอดนะชารอดกัลกอสชารอดก็แปลว่าประกายของมันเนี่ยออกมามีขนาดเท่ากับป้อมประการกอสรุนแปลว่าวังนะพระราชวังหรือประภาคารป้อมประการแฉกของควันเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วแทนที่มันจะป้องกันเราจากไฟหาใช่เช่นนั้นไม่มันกับพ่นประกายไฟออกมาเป็นควันที่เราถูกบังคับให้เข้าไปแล้วก็มันก็พ่นความร้อนของไฟออกมารับได้ไหมแค่เราทำขนมแล้วเราไปอยู่หน้าเตาผิงเตาหน้าแก๊สเราก็แย่แล้วนะวันที่เขามีการแต่งงานแต่งการแล้วก็คนที่หุงข้าวใช่ไหมมีแต่เหงื่อเคยดูคลิปไหมคนที่เขาหลอมเหล็กอ่ะเอาเหล็กเป็นแท่งๆเนี่ยนะเข้าไปในเตาเผาแล้วก็ให้มันแดงๆแล้วคนที่เขาที่ทำอยู่เขาต้องราดน้ำอยู่ตลอดเวลาเปียกน้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะมันร้อนแล้วนี่จะเกิดอะไรขึ้นแค่เราบวชเราถือศีลอดเราไม่ได้ดื่มน้ำแอร์ก็ไม่มีอากาศก็ร้อนความไออะไรนะความร้อนในตัวมันมากขึ้นเรายังแย่ใช่ไหมเราอยากจะอาบน้ำอยากจะสบายตัวอยากจะเช็ดตัวนะอยากจะอยู่ให้มันรู้สึกชุ่มชื่นแล้วพอถึงวันนั้นน่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราลองไปดูคนที่ถูกไฟคลอกถูกไฟเผาสิผิวของเราเนี่ยจากที่เคยมันยืดหยุ่นได้มันก็จะด้านใช่ไหมมันย่นเหมือนพลาสติกย่นแล้วแก้ไขยากจะไปพลาสติกจะไปทำอะไรนะศัลยกรรมตกแต่งก็ไม่ได้มันไม่กลับมาเป็นผิวเดิมแล้วจะไปเอาตรงนู้นมาแปะเอาตรงนี้มาแปะมันก็กระร่างอยู่มันก็ยังหยาบอยู่เราขอบคุณอัลลอฮ์ขนาดไหนคนที่จะต้องไปอยู่ในร่มเงาแบบนี้จะเป็นใครไหมนะกะอันนะฮูจิมาลาตุนซุฟเป็นประหนึ่งเหมือนกับประกายนั้นน่ะเป็นอูฐสีเหลืองเข้มเกี่ยวอะไรเนี่ยคือมันพ่นออกมาเนี่ยมันเป็นพ่นออกมาเป็นจังหวะเป็นตัวจมัลแปลว่าอูดซุฟคือสีเหลืองมันพ่นออกมาเป็นควันไฟนะเป็นเหมือนตัวอูดแล้วมันออกเป็นสีเหลืองเข้มเขาบอกว่ายามเฝ้าประตูนรกจะกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงเดินออกไปสู่การลงโทษในนรกยานนำซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธในโลกดุนยาจงออกไปยังร่มเงาที่มีกลุ่มควันของไฟนรกมันจะแยกออกเป็น3แฉกมันจะไม่ให้ร่มเงาแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาควันนั้นและก็จะไม่ปกป้องเขาให้พ้นไปจากความร้อนของดวงอาทิตย์การที่เรียกการลงโทษเป็นร่มเงานั้นเป็นการเยาะเย้ยแก่บรรดาผู้ที่ถูกลงโทษนรกยะฮันนัมนั้นมันก็จะพ่นเป็นประกายไฟออกมามีขนาดเท่ากับป้อมประการขนาดใหญ่และประกายไฟพ่นออกมามันก็คล้ายกับว่าเป็นอูฐมีสีเหลืองเข้มและการมีเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพ่นออกมา
ช่ไหมบางทีเราแบบโหมันวุบวุบเลยมันร้อนอ่ะไอร้อนมันเข้ามามันอยู่ไม่ได้มันทรมานและการทรมานในแบบเนี้ยในวันกิยามะห์มันแตกต่างกับดุนยาเราทรมานแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะหาที่พักพิงมันก็อาจจะหายได้แต่วันกิยามะห์เนี่ยถ้าโดนแบบนี้แล้วเนี่ยจะหลบไปอยู่ที่ไหนนะมันไม่มีที่เราให้หลบแล้วเราจะไม่ปฏิบัติหลักการของศาสนาเราจะไม่เรียนรู้เหรอถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะรู้ไหมอาจารย์โหนี่ถามเยอะเลยซะกาตให้กับแม่ได้ไหมให้กับสามีได้ไหมให้กับพ่อได้ไหมมันเสียดายไงชายคนอื่นเสียดายถามวนอยู่อย่างเงี้ยเรื่องศาสนาก็เลยไปไหนไม่รอดเราไม่เรียนรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะตกอยู่ในภาวะว่าเอ๊ะทำถูกหรือไม่ถูกฮาลาลหรือไม่ฮาลาลในท้ายที่สุดก็กลับมาที่คำเดิมแหละวัยลุยเยามาอิดินลิลมุกัติบีนความหายนะก็จะประสบกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธปฏิเสธทำไมก็เพราะเราไม่ได้เอาเรื่องของศาสนามาเพราะเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องของศาสนานะก็เลยอยากให้พี่น้องได้ตระหนักเนี่ยเป็นโชคดีของเราแล้วแหละที่เราได้เรียนรู้นะครับในอายะห์กุรอานบางทีก็อ่านไปก่อนอ่านไปเสร็จแล้วทำให้เราได้เข้าใจว่าเออที่เราเรียนมาเป็นเรื่องอะไรผมก็ที่ผ่านมาเนี่ยของรายการของ Y Channel เนี่ยก็ได้ไอเดียมาจากต่างประเทศนั่นแหละมันมีทีวีที่เขาทำเรื่องของวลยุสเนี่ยก็มีนักวิชาการที่เขาสรุปเอาบทสรุปจากแต่ละยุส30ยุสเอามาออกมาพูดประมาณ5นาทีมันเหมือนกับกำลังบังแบบในเชิงบังคับเชิงยัดเยียดให้คุณได้รับรู้นะยุสเนี่ยเขาพูดถึงอะไรมันก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มที่จะสนใจว่าเอออัลกุรอานเนี่ยแทนที่จะไปอ่านรายละเอียดเยอะก็พอคร่าวๆค่อยๆค่อยซึมค่อยๆรับรู้ว่าสรุปเรื่องราวต่างๆในอัลกุรอานเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างน้อยๆเวลาเราจะหาเราอยากจะรู้เรื่องเนี้ยคร่าวๆลองไปดูซิ30ยุสเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างมันก็จะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์บ้างโอกาสที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เอามาเป็นต้นทุนเพื่อที่จะขจัดความผิดอะไรออกไปจากตัวเราบ้างปกป้องไฟนรกให้ตัวเราบ้างนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์ที่35บอกว่าฮาซายะอ์มุลายันติกูนนี่คือวันที่พวกเขาไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้แล้วนะเราต้องดูคลิปประหารชีวิตไม่ใช่ลงโทษประหารชีวิตปั๊บอยู่ไป5ปี10ปีก็ออกมันมีอยู่นะนี่ต้องเอาแบบประหารจริงๆใส่ตรวนแล้วก็เดินไปแล้วก็ประหารจริงๆเขาคนที่ประหารนึกไหมว่าลูกเขาอยากให้พ่อเขาภรรยาเขาอยากให้สามีเขาหลุดเนี่ยทุกคนก็อยากให้หลุดแต่ว่าเมื่อต้องพิพากษาแล้วมันกลับไม่ได้แล้วจะทำยังไงวันเนี้ยวันที่ต้องถูกเรียกไปถึงไฟแล้วมันจะพูดอะไรได้พูดไม่ได้แล้วในวันที่อัลลอฮ์ให้ปากมาพูดในดุนยาเนี่ยเราไม่พูดเราใหญ่กับอัลลอฮ์เราอ้างกับอัลลอฮ์ไอ้แล้วอย่างนี้แหละแล้วอย่างนั้นแหละก็ต้องงี้สิแกไปทำเองสินู่นนี่เราอ้างเก่งมากเลยจิปาถะเราไม่เคยคิดที่จะเอาเหตุผลเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์สร้างเรามานะอัลลอฮ์ไหนสร้างเรามานะสร้างมาจากดินทำไมเราไม่บอกกับมนุษย์ทั้งหลายล่ะนี่ฉันเป็นคนของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สร้างฉันมาแต่ไม่หรอกฉันเป็นลูกพ่อฉันตระกูลนี้แชร์ฉันสั่งมาครูฉันสั่งมาหัวหน้าฉันบอกมาเราจอดตายอยู่แค่เนี้ยช่วงเนี้ยแล้วมันก็ไม่ได้สามารถช่วยได้กับอ้างเหตุผลแบบนี้ทำไมเราไม่บอกล่ะฉันเนี่ยเป็นประชาชาตินบีนะชีวิตฉันฝากไว้กับท่านนบีด้วยนบีคุมกะลาหัวฉันด้วยทำไมเราไม่บอกอ่ะฉันเป็นคนของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างฉันมาฉันจะตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราไปกลัวสิ่งอื่นนะและก็จะไม่เปิดโอกาสให้แก่พวกเขาเพื่อแก้ตัวในอายะห์ที่36วะลายุซะนุลละฮุมฟะยะตะซิรูนไม่ลาแปลว่าไม่ยุซันไม่อนุญาตไม่อนุมัติไม่เปิดโอกาสละฮุมกับพวกเขาไม่มีการแก้ตัวอีกแล้วนะไม่มีโอกาสแก้ตัวฟะยะตะซิรูนแล้วก็จะมาขออภัยโทษเพื่อขอแก้ตัวอิติซาดแปลว่าขอแก้ตัวใหม่ไม่ในวันนั้นที่น่ากลัวนะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่สามารถพูดคำพูดใดๆทั้งสิ้นออกมาพวกเขาเปรียบเสมือนคนใบ้จะขอแก้ตัวหรือนะหรือหลักฐานใดๆก็จะไม่เป็นที่ยอมรับและพวกเขาก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ตัวอีกที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกว่าอะไรนะว่ามันอะรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกาใครที่พินหลังให้กับฉันไม่สนใจฉันน่ะไม่เรียนไม่ฟัง
ไม่ยอมรับจะเอาไปเอาคนเดียวฉันไม่เอาด้วยอะอัรอดออันซิกรีลืมไปแล้วเหรอการรำลึกถึงฉันนะฉันเตือนพวกท่านไว้แล้วเนี่ยบอกในกุรอานไว้แล้วส่งมูฮัมหมัดมาแล้วอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของอัลลอฮ์เป็นข้อเตือนของพระองค์ที่ส่งมาหาเราเราไม่ฟังแล้วอะฮะดีษนี่มาเนี่ยนบีไม่ได้มาหรอกแต่ฮะดีษเขาเอามาอ่านเราให้เราฟังเราไม่ฟังอะอัรอดออันซิกรีลืมที่จะรำลึกถึงเราฝ่ายอินนัลฮูมาไอชะตันตองกับอัลลอฮ์บอกเลยแท้จริงแน่นอนเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับแคบอึดอัดเราบอกไว้ฝ่ายอินนะละหูจะเกิดขึ้นกับเขาจริงๆเขาจะอึดอัดในชีวิตของเขาไหมชะตันต้องการอึดอัดวันนะชูรูฮูแล้วก็จะรวมเขาในวันกิยามะให้ฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะฟานะชูรูเยามันกิยามะอะมาตาบอดก็ต้องย้ำกันเลยพี่น้องก็รู้แล้วยะเนี่ยแต่เอามาย้ำใหม่กอลรับบิลิมาฮชัตตานีอะมาอัลลอฮ์พอมาคืนฟื้นคืนชีพในวันนั้นอัลลอฮ์ลิมาฮชัตตานีอะมาให้ฉันฟื้นมาแบบตาบอดทำไมฟะกอดกุนตูบะซีรอฉันเคยตาดีจะอ้างเราจะให้ตาดีไหมในวันเนี้ยในวันกิยามะฮ์กอลซาลิกะอัตัดกะอายาตุนะอัลลอฮ์ก็จะบอกเลยเป็นการตบหน้าผู้ปฏิเสธอย่างรุนแรงซาลิกะอัตัดกะอายาตุนะนั่นแหละวันที่อัลกุรอานมาแล้วนี่กับกาเฟตมุชริกีนเลยนะกับคนที่ไม่เอาอิสลามเลยนะวันนั้นเนี่ยกุรอานมาแล้วอิสลามมาแล้วอายะตุนาสัญลักษณ์ต่างๆปรากฏแล้วในกุรอานฟานาซีตาฮาแต่เจ้าลืมกาเฟตมันเหมือนไม่เอาอิสลาม เราเหมือนไม่มีอัลกุรอานน่ะมีกุรอานเหมือนไม่มีฟานาซีตาฮาลืมแต่ไม่ได้ลืมหรอกแต่ทําเป็นลืมวะซาลิกัลยามะตุนซาวันเนี่ยเจ้าจึงถูกลืมบ้างถ้าแน่จริงอ่ะเอาสิอย่าให้เป็นต้อกระจกเนี่ยใครไปลอกต้อกระจกมาแล้วบ้างไหมอ่ะแน่จริงอย่าให้เป็นต้อลมสิอย่าให้เป็นต้อเนื้ออย่าให้เป็นต้อหินสิอย่าให้เป็นเบาหวานความดันไขมันสิแต่เป็นของเราจริงชีวิตอ่ะดูแลให้มันดีสิอยากจะสวยโหต้องเครื่องสำอางนั่นเมคแล้วเมคอีกไอ้ตรงนี้มันย่นต้องไม่ให้ย่นทำไมย่นแล้วเป็นไงย่นแล้วตกนรกเหรอผมบอกแล้วนะจะอ้วนจะผอมผมไม่รักเท่าเดิมมันจะย่นหรือจะอะไรเป็นคนดีรักเท่าเดิมปัญหามันไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยชีวิตของเราไม่ได้อยู่ไม่ใช่สาระอยู่ตรงนั้นเลยมีดีที่สุดคือพูดกันแล้วเชื่อฟังตามที่นบีบอกสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องทำทำได้ทำไหวทำทำไม่ไหวบอกแล้วไม่ต้องทำอัลลอฮ์ไม่เอาโทษมีแค่นี้ชีวิตไม่ได้ยากพวกเราชอบไหมภรรยาพอเวลาไม่สวยเราไม่ชอบความสวยกินได้ไหมไหนใครที่แบบสวยเข้าสวรรค์หมดไหนดูที่มีใครบ้างไม่ชัยชนะไม่อยู่ที่ความสวยระยะเวลาของมันเอาละเราได้เรามีความสุขสุขนั้นคือสุขแท้ใช่ไหมไม่แล้วเราจะดิ้นรนหาอะไรในดุนยานี้เราหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นี่แหละความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มาภรรยาสวยมากสามีหล่อมากรวยมากเราได้อะไรไหมไม่ได้อะไรมีอยู่แล้วที่เป็นต้นทุนดีเอาความดีของเราเนี่ยแหละเพิ่มอิสลามเข้าไปมันจะยิ่งดีมากขึ้นเราสวยแล้วมันก็จะสวยมากขึ้นค่ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นเราก็จะให้เกียรติกันมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีอิสลามไม่มีการให้เกียรติเรารวยขนาดไหนแต่เราขาดอิสลามได้รับเกียรติไหมไม่ได้รับเกียรติเกียรติมันจะมาจากการที่ทำหน้าที่อย่างที่อัลลอฮ์บอกแหละอินนาอัครอมกุมอินดัลลอฮ์อัตกอกุมอัลลอฮ์บอกแล้วคนที่มีเกียรติน่ะอัลลอฮ์คือคนที่ตักวาตักวาคืออะไรล่ะเขาไม่ทำบาปไงเขาไม่ทำมันมีเกียรติอะโดยอัตโนมัติน่ะคนจะมีเกียรติเองแต่ทำชั่วตลอดนะทำลายตลอดสร้างความเดือดร้อนตลอดในสังคมมันไม่มีเกียรติหรอกนะพยายามสร้างเกียรติให้เกิดขึ้นกับอิสลามเนี่ยแค่เราคุมฮิญาบเนี่ยเราก็มีเกียรติแค่เรามีศาสนาเราก็มีเกียรติแค่เราไม่เอาภาวะทางสังคมมาเป็นเงื่อนไขการอยู่รวมกันเนี่ยเราก็มีเกียรติแล้วใช่ไหมไม่ต้องบอกผมหรอกว่าคุณอายุมากกว่าผมเอ๊ะคุณต้องให้เกียรติฉันนะฉันอายุมากกว่าไม่ต้องบอกหรอกครับเพราะผมมีอิสลามผมจะรู้เองว่าผมให้เกียรติเพราะอิสลามจะสอนเองนี่ฉันรวยนะฉันดูแลสังคมอยู่ในฉันช่วยเหลือเด็กกำพร้าอยู่นะไม่ต้องบอกฉันหรอกครับฉันรู้ว่าคนไหนดีเนี่ยเขารักอัลลอฮ์สั่งเขาเราให้เกียรติเพราะเขาเป็นคนดีไม่ต้องบอกแต่ถ้าผมไม่ให้เกียรติผมเลวเองอันนั้นน่ะใช่เขาดีแต่เราไม่ให้เกียรติเราเนี่ยเลวเองเราเป็นคนไม่ดีเพราะนั้นเรามองออกในสังคมไม่ต้องกลัวเรายกย่องกันเราให้เกียรติกันเรามีอยู่แล้วและความดีของเราเนี่ยอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะวะลาตุบติลูซอดะกอติกุมบิลมันมันแปลว่าทวงบุญคุณ
ถ้าไม่ไอ้นี่กับฉันต่อไปฉันไม่บริจาคนี่ชงบุญคุณอย่ามีเงื่อนไขบริจาคแล้วเนี่ยเราไม่ได้หวังรางวัลจากมนุษย์เราหวังจากอัลลอฮ์เพราะนั้นเขาจะทำกับเราดีหรือไม่ดีเห็นหัวเราหรือไม่เห็นหัวเราไม่เกี่ยวละเพราะเราบริจาคไปแล้วเราให้เราหวังรางวัลจากอัลลอฮ์ส่วนเขาไม่ดีเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการเองนี่แค่นั้นสบายใจไหมสบายใจโอ้แต่เครียดนี่บริจาคไปแล้วไม่เห็นคุยกับฉันไอ้นุ่งกับไอ้นี่ไม่นุ่นกับไอ้นั่นเงื่อนไขผูกกับมนุษย์หมดไม่ได้มนุษย์ไม่มีสมบูรณ์ฝากกับอัลลอฮ์หลักการทุกวันนี้ที่เราทำดีด้วยเพราะอัลลอฮ์สั่งใครจะไม่ทำกับเราก็ไม่เป็นไรขอแบบนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้พี่น้องคิดเหมือนอย่างที่นบีเคยคิดเราจะออกจากบ้านมีคนมาบอกนบีไอ้คนเนี้ยมันด่านบีไอ้คนนั้นมันทำลายคนนั้นมันอุตริคนนั้นมันอย่างนั้นนบีบอกฉันอยากจะออกจากบ้านด้วยหัวใจที่มันสลีมบริสุทธิ์นะเพราะถ้ารู้ว่าคนไหนทำลายเป็นศัตรูนบีก็จะโกรธอยากจะออกไปแล้วเห็นทุกคนแล้วก็นบีก็จะยิ้มส่วนความผิดของเขาเนี่ยก็ระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่ถ้าเห็นซึ่งหน้าก็จะตักเตือนนะอ่ะมีเวลาอยู่ประมาณสัก20นาทีให้พี่น้องได้ซักถามอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าไม่ถามเดี๋ยวผมจะถามจะอีดแล้วเนี่ยวันนี้จะดูเดือนแล้วจะเอาเดือนไหนไม่ต้องถามแล้วเรารู้แล้วนะมันมีคำถามอยู่คำถามหนึ่ง ผมถูกถามเมื่อวานผู้หญิงที่แท้งลูกอะแท้งลูกในเดือนรอมฎอนบวชไหมบวชต่อไหมละหมาดไหม2เดือนน่ะ2เดือนเนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นเลือดเป็นก้อนๆนิดๆบวชไหมละหมาดไหมเป็นฮุกมนิฟาสไหมเป็นเฮดไหมเป็นอิสติฮาดะห์หรือเป็นอะไรไหมแต่คนที่ถามเนี่ยสามีเขาโทรมาถามเนี่ยหลังจากผ่านไปแล้ว2สัปดาห์ถามทำไม2สัปดาห์เขาก็บอกว่าไม่ได้ละหมาดไม่ได้บวชผมก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นนิฟาสมันไม่น่าจะเป็นวิลาดามันไม่น่าจะเป็นคลอดบุตรหรอกแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นเฮดด้วยเพราะมันเป็นตกเลือดอ่ะก็ยังตอบไม่ถูกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอค้นก่อนก็พอหลังจากไปค้นแล้วเนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่ามันไม่ใช่นิฟาสไม่ใช่นิฟาสคือเลือดหลังคลอดบุตรไม่ใช่หลังคลอดบุตรเนี่ยไม่ต้องละหมาดใช่ไหมไม่ละหมาดไม่บวชแล้วมันก็นักวิชาการบอกถ้าอยู่ในช่วงที่ไปตรงกับวันที่เคยมีประจำเดือนอยู่ปกติประจำเดือนจะมาวันที่20ถึง27อย่างเงี้ยถ้าไปอยู่ตรงเนี้ยเขาให้ถือว่ามันเป็นเลือดเฮดถ้าไปตกเลือดตรงนั้นนะถ้าแท้งตรงนั้นนะให้ถือเป็นเฮดก็คือไม่ต้องละหมาดแล้วก็ไม่ต้องบวชแล้วให้ไปถือสนดชดใช้แต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในช่วงที่เป็นประจำเดือนมันหยุดช่วงอื่นแต่เป็นการคลอดแบบเนี้ยแท้งแบบเนี้ยอันนี้ถือเป็นอิสติฮาดะห์อิสติฮาดะห์ก็คือเป็นเลือดเสียเลือดเสียก็คือละหมาดบวชแต่คนที่ถามเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกับประจำเดือนด้วยแล้วก็แค่2เดือนด้วยแล้วถามหลังจากผ่านไป2สัปดาห์ด้วยก็คือไม่ได้บวช2อาทิตย์ไม่ได้ละหมาด2อาทิตย์อันนี้จากความเข้าใจผิดไงเราไม่ใช่ผู้รู้เราต้องอาศัยการอ่านการวินิจฉัยของนักวิชาการเพราะนั้นคนที่มีประจำที่มีการแท้งลูกในลักษณะเช่นนี้ถ้าไม่ตรงนะมันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เดือนรอมฎอนอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แท้งตอนตรงกับไอ้นี่ไหมช่วงที่มันยังไม่ถึงมีเป็นตัวตนเป็นตัวเป็นวิญญาณน่ะถ้าไม่ตรงกับประจำเดือนนะเป็นอิสติฮาดะห์อิสติฮาดะห์ก็คือให้เราอาบน้ำละหมาดในทุกเวลาละหมาดแล้วก็ใช้ผ้าอนามัยที่สามารถยับยั้งเลือดที่มันจะออกในช่วงนี้แบบเยอะๆเนี่ยให้ดีนะแต่ถ้าอยู่ในเดือนรอมฎอนเราบวชได้อ่ะเชิญครับจ้ะครับมีคนฝากถามว่าในวันฟื้นคืนชีพเนี่ยซึ่งวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่สอบสวนเองใช่ไหมครับแล้วก็ซึ่งมีคนเนี่ยเป็นจำนวนหมื่นล้านเนี่ยเขาถามว่าอยากจะทราบว่าคนเป็นจำนวนหมื่นล้านแบบนี้คนดีเนี่ยถูกสอบสวนนานเป็นจำนวนเท่าไหร่หรือคนไม่ดีนานเท่าไหร่เนี่ยพอจะมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมว่านานเป็นจำนวนกี่ปีกี่ร้อยปีอะไรนะยากกันนะตอบยากอะเยาว์มุดดีนวันแห่งการตัดสินนะวันแห่งการตัดสินเยาว์มุดดีนวันแห่งการพิพากษามันเป็นเรื่องเร้นลับ
นะมันเป็นเรื่องนะเราสามารถที่จะบอกได้ประมาณเนี้ยคือแต่ละคนคือว่าถ้าไปถึงวันกิยามะห์จริงๆเนี่ยวันแห่งการตอบแทนจริงๆวันแห่งการลงโทษจริงๆเนี่ยก็คือ1วันในโลกนู้นเท่ากับ 50,000 ปีเนี่ยเราบอกได้แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะยังไงเราจะเอาบรรทัดฐานความคิดนึกของเรากับการสอบสวนเนี่ยมันยากใช่มั้ยเราต้องให้เอกสิทธิ์เนี่ยเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์สามารถจัดการนะเหมือนกับเนี่ยพระองค์ทรงจัดการทุกอย่างเป็นไปตามกอดอกอดัตที่อัลเลาะห์กําหนดเราต้องใช้มาลาอิกะห์กี่ท่านกี่คนกี่องค์เนี่ยจัดการกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแสดงว่าพระองค์สามารถจัดการได้ถ้าบอกกุ้นเป็นไปตามระเบียบมันก็จะเป็นไปตามระเบียบการสอบสวนของพระองค์เนี่ยที่พระองค์บอกพระองค์สอบสวนเองเนี่ยหมายถึงพระองค์มีเจ้าหน้าที่มีคนคอยทำมีมาลาอิกะห์คอยจัดการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามของพระองค์วัลลอฮุอะลัมนะผมตอบได้แค่นี้แหละแต่สามารถที่จะบอกได้ว่าเท้าของเราในวันแห่งการสอบสวนก่อนที่จะมีการเรียกว่าอะไรก่อนที่จะให้รางวัลเข้าสวรรค์เนี่ยวันแห่งการสอบสวนเนี่ยเราจะไปไหนไม่ได้ต้องถูกถามก่อนมันก็จะทยอยเกิดขึ้นนะวัลลอฮุอะลัมยาวนานขนาดไหนเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับผมไม่ทราบเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ว่าชอบน้ำหอมแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องภาษาอาหรับแล้วก็เรียนรู้อิสลามเนี่ยซึ่งผมว่าอาจารย์เนี่ยจะนำคนดีๆนะครับมาติดต่อกับผู้หญิงคนนี้หรือไม่ก็เพราะว่าไม่เห็นใครเหมาะสมเท่ากับอาจารย์เนี่ยผู้หญิงหรืออาจารย์จะคิดว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับเราเองอาจารย์คิดอย่างนั้นเปล่าฮะไม่ผมกำลังจะแนะนำเด็กคนที่เขาอยากจะแต่งงานแล้วเขามีอุดมการณ์คือถ้าวางชีวิตครอบครัวที่อยากจะได้ครอบครัวที่มีภรรยาสักคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์มีความฝันจะไปให้ถึงเนี่ยมันมีความมุ่งมั่นน่ะผมมองว่าเด็กเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็น่าจะไปได้เพราะเขาไม่ได้ถูกบังคับ เขามาเอง มาเองแล้วก็ ที่บ้านเขาก็ไม่ปิดกั้นด้วยเหมือนเขาเปิดอ่ะแล้วก็โลกทัศน์เขาเป็นเหมือนเป็นคนเข้าใจสังคมแล้วก็ปรับตัวอยู่กับสังคมอยู่กับเด็กมุสลิมเขามาอยู่ในทีมเดียวกับเด็กปัตตานีเด็กปัตตานีมา4คนแล้วก็เขามาคนเดียวไม่ได้มาพร้อมกันนะมาอยู่ด้วยกันอยู่ในทีมเดียวกันแล้วสามารถที่จะปรับตัวเก่งมากอะแนวโน้มนี่แบบมองชัดนะแล้วเขาก็มีไอดอลของเขาด้วยใครที่เคยดูคลิปของชื่ออะไรนะคนที่อยู่เอมิเรตอะผู้หญิงเอมิเรตที่ไปเป็นภรรยาคนเอมิเรตแล้วก็อยู่ในวังที่แต่งตัวสวยๆที่มีทองมีอะไรอะเคยดูไหมรวยมากๆคนนึงอะ เขาดูผู้หญิงคนนั้นด้วยแล้วก็เลยแบบมีความใฝ่ฝันแบบโอ้โหมุสลิมเนี่ยยิ่งใหญ่อ่ะมันมีโลกส่วนตัวที่เป็นแบบคือคนเข้าแบบค้นพบยากอ่ะไม่เหมือนคนทั่วไปที่เขาอยู่อันนี้คือเขามองมานะเขามองเราอ่ะมันต้องมีอะไรที่พิเศษที่แปลกก็มันบอกยากนะคนบางคนเนี่ยเวลาจะไปแนะนำใครเนี่ยทุกคนก็จะมีช่องทางของตัวเองแต่ผมมองว่าเนี่ยถ้าเกิดเด็กคนนี้น่าสนใจถ้าจะให้เขาเข้ารับอิสลามมันจะเป็นคนที่ต้องมีการต่อยอดมากๆก็ดูอยู่คิดว่าน่าที่จะผลักดันอะไรบางอย่างให้กับเขาอะนะอาจารย์ครับผม สงสัยอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งครับที่อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเนี่ยเราอัลลอฮ์เนี่ยได้เสนออามานะแก่บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินตลอดจนขุนเขาทั้งหลายแต่พวกมันปฏิเสธที่จะแบกรับและยังเกรงกลัวต่ออามานะดังกล่าวแต่มนุษย์กลับอาสาแบกรับอามานะนั้นเราบอกว่าแท้จริงเขาเป็นผู้อาธรรมโง่เขายิ่งนักผมเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้คิดว่าเราจะแบกเหล่านี้เลยแต่ว่าอัลลอฮ์เหมือนกับประนามว่าพวกเราเนี่ยช่างเป็นผู้อาธรรมโง่เขายิ่งนักที่ไปแบกรับอามานะส่วนนี้ไม่มันก็ไม่เชิงที่เป็นถึงความโง่เขาแต่มันเป็นการกำหนดที่อัลลอฮ์กำลังจะบอกแล้วก็เปรียบเทียบให้มนุษย์ได้รู้สึกตัวใช่ไหมที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรนะอินนาอารอดนัลอามานะเราได้เสนอละซึ่งอามานะอามานะนี่คืออิสลามนะอัลสมาวาติวัลอัรดวัลจิบาลให้กับชั้นฟ้าให้กับแผ่นดินให้กับภูเขาฟาอับไบน่ะทั้งสองทั้งสามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธอายะห์มินนาฮาที่จะรับมันมานะไม่รับมันมาวะอัชฟักนะมินฮาคือแบบรับไม่ไหวอ่ะวะฮะมาลาฮัลอินซานแต่มนุษย์พอเวลาส่งมาให้กับมนุษย์มนุษย์รับ
อย่างน้อยๆในที่เราบอกว่าลงมาให้บนภูเขาบนภูเขาเนี่ยจะหวั่นไหวและสั่นสะเทือนแต่มนุษย์เนี่ยหัวใจของมนุษย์เนี่ยรับได้อดทนได้ด้วยธรรมชาติของมนุษย์สามารถแบกรับปัญหาได้ไม่ได้มองถึงความแข็งความกระด้างจากหัวใจมนุษย์อย่างเดียวนะแต่มนุษย์สามารถที่จะอดทนกับปัญหาเหล่านี้เรารับอิสลามมาได้พอเรารู้จักปรับตัวอยู่อิสลามได้เนี่ยเราสามารถเอาอิสลามมาใช้ได้นะหัวใจเราอ่อนไหวบางทีเราอ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงได้บางทีเราก็อะไรนะอดทนอยู่กับมันได้ฝ่าฟันอุปสรรคได้เพราะนั้นมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกมากับอัลกุรอานอยู่แล้วนะอินนะฮูกานะซอลูมันยะฮูลามันเป็นเหมือนกันซอลูมันเป็นการซอลิมอ่ะแล้วเป็นการกระทําที่มนุษย์เหมือนกับช่างโง่เหลือเกินรับเอาอิสลามมาใช่มันเป็นเหมือนมนุษย์ถูกกําหนดเหมือนว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ภูเขาเนี่ยถ้าเอาลงให้ภูเขาแล้วมันจะเกิดการเรียนรู้จากมนุษย์มั้ยพออัลเลาะห์ให้กับมนุษย์เสร็จแล้วปั๊บมนุษย์เหมือนเขาจริงแต่ว่ามีกลไกของการนำเอากุรอานเนี่ยมาใช้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเขาแต่ถ้ามนุษย์รับมาแล้วมีภาวะเหมือนกับภูเขาแบกเหมือนกับลาอย่างเงี้ยไม่เอามาใช้ก็ถือว่าเขาแต่ถ้าเอาอิสลามมาใช้เอากุรอานมาใช้อ่านมันแล้วเข้าถึงมันแล้วนำเอามาใช้จริงๆเราไม่ได้ถูกซอลิมเราทำได้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับถ้ามนุษย์ทำไม่ไหวแต่ถ้ามนุษย์เต็มใจก็ทำได้นะในเบื้องต้นน่ะในเบื้องต้นมันมองดูแหมมันเป็นอะไรนะมันเป็นการตกหนักเป็นภาระหนักกับมนุษย์เนี่ยแหมดูแล้วมันเหมือนกับช่างโง่เขาเหลือเกินมนุษย์เนี่ยรับเอามาทำไมนะแต่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยไม่ใช่กุรอานมาเกิดยุคมูฮัมหมัดอย่างเดียวนะอิสลามตั้งแต่ในยุคของอาดัมนู่นที่เอาอิสลามให้อาดัมให้นัวให้นบีก่อนหน้านู้นนู่นแต่เป็นอิสลามที่ทยอยไงทยอยความสวยงามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้ถ้ารู้จักใช้มันอัลลอฮ์ไม่ได้เอาโทษในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้อันนี้คือความสวยงามที่อัลลอฮ์ให้ในอัลกุรอานนะครับแต่นั่นมันคืออิสลามในยุคแรกนะครับใช่ครับวันอีดเนี่ยมีซุนนะห์ให้อาบน้ำก่อนที่จะมาวันตรุษมาวันอีดท่านี้หลานๆของเราเนี่ย6-7 ขวบ 10 ขวบเนี่ยต้องทำตามข้อนี้ด้วยหรือเปล่าคือซุนนะห์ของท่านนบีบางคนเขาบอกวาญิบจำเป็นต้องอาบบางคนก็บอกเป็นซุนนะแม้ว่าจะเป็นวาญิบหรือจะเป็นซุนนะเนี่ยถ้าเราทำเรามุกัลลัฟเราจะได้ผลบุญได้รางวัลถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้รางวัลตรงนี้แต่เราจะถูกตำหนิโดยหลักการว่าทำไมซุนนะนบีที่สวยงามเราไม่ทำแต่เด็กลูกหลานของเราอ่ะเขาไม่ได้ถูกไม่ได้มุกัลลัฟไม่ได้ถูกคำสั่งเหล่านี้ใช้แต่หน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องปลูกฝังเขาให้เขารับรู้ว่าวันอีดไปอาบน้ำสระผมเขาจะรู้เลยเราก็โตมาเราก็รับรู้มาตลอดมาบอกป้าวันอีดต้องอาบน้ำแต่งตัวสวยๆมันเป็นบทสรุปของคำพูดที่ได้มาจากตัวบทฮะดีษเลยใส่เสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าใหม่อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปมันได้มาโดยบทสรุปเลยพอไปอ่านฮะดีษเจอเราได้มาตั้งแต่ต้นแล้วเขาไม่ถูกไม่อาบก็ได้แต่ว่ามันเป็นมารยาทของวันอีดไงพอเราสอนเขาเสร็จแล้วปั๊บโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปปลูกฝังแล้วพอเขาไปเรียนรู้ปั๊บเขาก็ทำอยู่แล้วมันก็ง่ายไหมง่ายฝืนความรู้สึกไหมไม่ฝืนเพราะทุกคนต้องอาบอยู่แล้วแต่พอไปถึงปั๊บเนี่ยมันได้เนียดเพิ่มขึ้นได้ตั้งใจเพิ่มขึ้นผลบุญมันก็ตามมารางวัลก็ตามมาเราได้รางวัลทางการสอนบอกลูกไปอาบน้ำไปวันอีดต้องอาบน้ำนบีสั่งได้ผลบุญจากการสอนแล้วทำไมเราเนี่ยถ้าไม่อาบไปละหมาดอีดซ้อไหมซ้อละหมาดอีดซ้อแต่ว่าผลบุญความประเสริฐที่มันจะได้สมบูรณ์มันจะไม่มีทำไมเราไม่รักนบีเหรอมันจะมีตั้งคำถามตั้งมาเป็นตะกิดสะขวงอยู่ไอ้ทำไมนบีบอกงี้เราไม่ทำอ่ะทำไมคนอื่นเขาสร้างแบบฉบับนิดนึงทำไมเราคิดอยากตามเราจะตอบคำถามไม่ได้แล้ววันนั้นเราก็จะจำนวนต่ออัลลอฮ์ว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นแบบฉบับที่ดีแล้วทำไมเราไม่เอาอาจารย์ครับที่มีสุนัยอีกประการหนึ่งก็คือเราออกจากบ้านมามัสยิดทางหนึ่งเวลากลับก็กลับอีกทางหนึ่งท่านี้เวลาจะทำคือบ้านผมเนี่ยมันใกล้มัสยิดประมาณ10-9เองอ่ะรู้สึกมันสั้นมากผมก็ทำงี้ได้มาอาจารย์ผมออกจากบ้านแล้วก็ไปเข้ากลางซอยผ่านบ้านครูหมานเนี่ยซึ่งกลางซอยเลยผ่านบ้านครูหมานบ้านรอฮีมแล้วก็มาที่มัสยิดเนี่ยถ้าทำอย่างเนี้ยผลบุญจะได้มากกว่าใช่ไหมอาจารย์วัลลอฮุอาลัมนะผมมองว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะบริบทของท่านนบีเนี่ยคือบรรยากาศในยุคนึงเนี่ย
นบีต้องการนี่คือคำอธิบายของนักวิชาการนะนบีต้องการที่ให้เราเนี่ยได้พบปะกับผู้คนเนี่ยเยอะนะเราบ้านเราอยู่นี่เราก็เดินไปทางนี้แต่เวลาเรากลับเนี่ยจากทางที่เราเคยคุ้นเจออยู่แล้วก็กลับอีกทางที่ได้พบปะกับผู้คนผมว่าซุนนะของท่านนบีเนี่ยยังคงเป็นซุนนะอยู่แต่สิ่งที่เราน่าจะได้จากบทเขาเรียกว่าฮิกมะของตัวบทหะดีษก็คือการเยี่ยมเยียนการที่เราพบปะกันนะแล้วก็สวมกอดกันให้สลามกันเนี่ยนะอันเนี้ยถือว่าเป็นซุนนะของท่านนบีอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์เดินมาทางนี้เราจะออกอ้อมไปไหนเนี่ยอ้อมไปนี่เหรอไปนู่นไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเส้นทางที่คนที่สามารถพอจะทำได้เราเส้นทางที่เราเดินอยู่แล้วกลับมาอีกทางนึงอ้อมไปหน่อยนึงถ้าทำได้มันก็ตามซุนนะแต่มันตรงไงในบางครั้งมันหาเหตุผลไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้จากตัวบทก็คือเขาให้เราเนี่ยได้พบปะกับผู้คนได้สลามได้เจอกับผู้คนนะและได้ขอมาอัพได้อะไรประมาณนี้นะครับจากตัวบทฮะดีษวัลลอฮุอาลัมครับถามมาว่าเขียนค่อนข้างวัดหน่อยปกติไม่เคยละหมาดแต่ตอนออกบวชมาละหมาดจะได้ไหมข้อหนึ่งถามเลยนะข้อ2เลยและถ้าไม่ละหมาดแต่ถือบวชจะได้ผลบุญไหมครับสองกรณีคือไม่เคยละหมาดเลยแต่วันอีดจะไปเพราะต้นทุนเขาคิดว่าอีดเนี่ยแหมนานๆทีนึงต้องไปหน่อยแต่ว่าไอ้ที่มีทุกวันไม่ต้องก็ได้คิดเองไงก็ไปคิดว่าจะได้ผลบุญก็ไปแต่ในความเป็นจริงได้ไหมมันได้อะมันได้แต่ว่ามีประโยชน์ไหมล่ะมันจะไปวางอยู่บนอะไรอะตัวเองไม่ได้ละหมาดที่เป็นฐานของศาสนาน่ะที่เป็นมุสลิมที่มีชาฮาดะหลังจากชาฮาดะคือการละหมาดที่เป็นฐานรองรับแล้วฐานนี้เนี่ยมันเป็นฐานที่จะบอกว่าถ้าไม่มีทางอื่นไม่ต้องเอามาถ้าคุณจะไปละหมาดอีดแต่ถ้าเราจะไปห้ามมึงไม่ต้องไปหรอกละหมาดก็ไม่ละหมาดมึงไม่ต้องไปหรอกมันได้เรากล้าบอกไหมไม่ต้องไปหรอกมึงไม่ต้องไปละหมาดหรอกละหมาดทุกวันมึงไปละหมาดจะไปไหนไปวัดก็ไปอย่างนี้เหรอคือมันตอบยากไงคือเรารู้ว่าในยะของความขาดทุนมันเกิดขึ้นน่ะเขาไม่ได้ละหมาดอ่ะแต่มันก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะต้องรับผิดชอบแต่ในนักวิชาการหลายคนนะที่บอกคนที่ไม่ละหมาดคือกูฟอร์ดนะกูฟอร์ดคือปฏิเสธนะที่ไม่ละหมาดหรือปฏิเสธแล้วนะแต่บางคนบอกว่าไม่ปฏิเสธหรอกยังเป็นมุสลิมอยู่อ้าวไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็ตามคุณจะทำอะไรก็ได้บริจาคถือศีลอดทุกอย่างแหละบวชไปเลยทำหงทำพัดทั้งหมดเลยแต่ไม่ละหมาดได้ไหมวันกิยามะห์รอดไหมไอ้คำว่าไม่รอดในที่นี้เนี่ยเราจะบอกไอ้คนเนี่ยตกนรกตลอดชีวิตไหมถาวรไหมบอกได้ไหมไม่ได้อ้าวเราบอกไอ้คนนี้ตกนรกอะไรแล้วมันตกถาวรไหมล่ะเพราะมันมีชาฮาดะห์อยู่อะมีกะลิมะห์ไล่แล้วอยู่อันนี้เป็นฟาซิกไงละหมาดเป็นฟัรดูรุกนอิสลามมี5ประการมีชาฮาดะห์มีละหมาดมีซะกาตมีบวชมีฮัจญ์เขาก็พูดครบอะอีหม่านก็รู้จักหมดอะแต่เป็นคนไม่ดีจะอยู่ใน73จำพวกไหมเนี่ยไม่ใช่พวกนบีอ่ะไม่ตามนบีอ่ะตกนรกอ่ะตกถาวรไหมตอบได้ไหมให้เขาไปไม่เป็นไรแล้วก็มีโอกาสเตือนเขาทำเท่าที่ทำได้ให้แรงเสริมทางบวกแนะนำทางบวกบอกเขาทำเพิ่มอีกนิดนึงสิละหมาดอีดเนี่ยจะได้รับรางวัลตอบรับบริจาคเลี้ยงเด็กอะไรในวันอีดเนี่ยนะมันจะได้ไปเป็นรางวัลในตาช่างเพิ่มขึ้นถ้าเราได้ละหมาดฟัรดูครบแต่ถ้าละหมาดฟัรดูไม่ได้เนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะไม่เป็นผลเขาก็จะไปคิดเองแหละถ้าเขาคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่เหลือเราขอดุอาอย่างเดียวอย่าไปสาปแช่งขอดุอาครับฉบับต่อมานะครับให้สลามมาด้วยสลามอะลัยกุมอะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับเรียนถามว่าท่านอาจารย์อย่างนี้ครับ1ถือศีลอดซุนนะห์เดือนชาวาลต้องถือติดต่อกันทั้ง6วันหรือเปล่าคะหรือถือครั้งละ 2-3 วันเว้นแล้วก็ถืออีก 2-3 วันจนครบจะใช้ได้ไหมคะข้อ1ครับครับถ้าดูตามตัวบทนะมันก็น่าที่จะให้คำตอบว่าควรจะนี่ก็คือส่งเสริมเพราะมันซอมรอมฎอนน่ะซุมมาอัจบะอฮูอัจบะอฮูเนี่ยหมายว่าตามเลยตามรอมฎอนในอีก6วันนะมันก็สามารถที่จะทำให้คนส่วนนึงเนี่ยเข้าใจก็แสดงว่ามีหลายทัศนะทัศนะนึงบอกว่าควรจะถือเลยสมควรนะไม่ได้วาญิบก็ควรจะถือติดกันเลยเพราะคำว่าอัตบะแปลว่าตามก็คือต้องติดกันนั่นแหละ
แต่บางทัศนะก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องหรอกก็หลังจากรอมฎอนแล้วก็อีก6วันในเดือนชะวันพระนายฤทธิ์ก็บอกเดือนชะวันอีก6วันวันไหนก็ได้ก็แสดงว่าได้หมดไม่จําเป็นต้องติดต่อกันแต่ขอให้อยู่ในเดือนชะวันก็แล้วกันได้หมดนะครับข้อ2นะครับถือนั้นอดชะวันถือวันจันทร์กับวันพฤหัสจะได้ผลบุญของวันจันทร์วันพฤหัสด้วยหรือไม่ครับอ๋ออันนี้ได้นะอันนี้ยืนยันเลยว่าได้แต่เขาไม่ได้ให้เราเนียดบวชใช้กับบวชใช้กับชวันเนี่ยเนียดรวมกันเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเราเนี่ยบวชในเดือนชวันมันอยู่ในเดือนชวันด้วยแล้ววันที่เราบวชเนี่ยไปตรงกับวันจันทร์ด้วยวันพระหัสด้วยเนี่ยเราเนียดรวมกันเลยได้นะได้ผลบุญนะครับวันรออัลลัมครับข้อ3ครับหญิงชายที่เป็นมุอัลลัฟมาก่อนจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่อในบัตรประชาชนเป็นชื่ออาหรับไหมแต่ถ้าเราก็มีชื่อภาษาอาหรับแล้วใช้เรียกกันแล้วชื่อภาษาไทยจะมีผลในวันเกียร์มาไหมอิหม่ามชื่ออะไรอ่ะอิหม่ามท่านอิหม่ามสนันอิหม่ามชื่ออะไรชื่ออาหรับฮะชื่ออะไรนะครับมาจีดเหรอมาจีดเนี่ยเป็นชื่อมาจีดอับดุลมาจีดนะชื่อพ่ออ่ะประกาศให้รู้ทั่วกันนะอิหม่ามชื่ออับดุลมาจีดขอบคุณมากนะท่านอิหม่ามอับดุลมาจีดมิสกิดพยายามเรียกอิหม่ามว่าอิหม่ามมาจีดละกันอิหม่ามดุลมาจีดเนี่ยเพื่อให้อัลลอฮ์ได้เรียกอิหม่ามชื่อนี้ในวันกิยามะห์คือจริงๆไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะในลักษณะของการอยู่ในสังคมในบางครั้งก็ไม่จำเป็นนะนะแต่ถ้าพี่น้องจะเปลี่ยนก็ดีอย่างเราเนี่ยยุคที่เราเกิดมาพ่อแม่เขาก็ตั้งชื่อเราเป็นชื่อไทยแล้วก็มีชื่ออาหรับมี2ชื่อนะทีนี้เวลาเรายุคของผมเองเรารู้แล้วก็ไม่จำเป็นแล้วก็ตั้งชื่อเดียวเลยลูกก็มีชื่อเดียวอย่างเงี้ยผมก็ยังมี2ชื่อก็ยังไม่ไปเปลี่ยนเพราะไปเปลี่ยนแล้วตอนก่อนมันเปลี่ยนยากอ่ะก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเราก็ไม่ต้องไปเรียกเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับนะครับภรรยาผมเขาชื่อใครๆแถวนี้เรียกแดงหมดเลยแดงแดงแดงแต่มีผมคนเดียวเรียกคอดียะก็เรียกมันตั้งแต่แต่งงานจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็คอดียะก็ไม่มีใครรู้จักคำว่าคอดียะเลยนอกจากแดงเวลาเขาเขียนเขาเชิญการ์ดแต่งงานเขาเขียนไงเขาเขียนเรายังไงชื่อไทยชื่อไทยชื่ออัญชลีอ๋อเขาเขียนชื่อไทยไงอัญชลีแล้วก็คอดียะอ่ะรู้นะบ้านอยู่ตรงเนี้ยชื่อคอดียะไหนนั่งตรงไหนเนี่ยคุณคอดียะนั่งหน้าสายอยู่เนี่ยชื่อคอดียะชื่อเพาะนะคือเพราะครับบางทีเขาเรียกด้วยความมันขี้โอนคือผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยมันอยู่ที่พื้นเพของภูมิภาคที่เราอยู่เขาจะมีอย่างเช่น อย่างเช่นคนในอดีตเนี่ยอบูนู่นอบูนี่เขามีแต่เราไม่มีไงบางคนเขาก็ชื่อเขาแปลกๆอย่างเช่นชื่อฮะจัดฮะจัดแปลว่าชื่อแปลว่าอะไรฮะจัดหินนะฟาฮัดแปลว่าอะไรฟาฮัดเสือชื่อเยอะแยะเป็นภาษาอาหรับก็จริงแปลว่าเสือเนี่ยแดงเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอาหรับชื่ออะห์มัรหรือฮัมรออย่างเงี้ยท่านหญิงซาวดาน่ะแปลว่าสีดำผู้หญิงตัวดำอย่างเงี้ยคือชื่อจริงๆอ่ะเราไม่ต้องมันไม่ได้ผิดหรอกบางทีไม่ได้ผิดแต่มันเป็นคุณสมบัติไงเป็นคุณสมบัติได้คนในอดีตเขาชื่ออย่างชื่อฟาฮัดชื่อไม่ชื่ออะไรอ่ะชื่อแต่ละชื่อบางทีมันเป็นชื่อสัตว์ด้วยซ้ำไปเยอะแยะนะไม่จำเป็นหรอกไม่เป็นไรได้ท่านครับซาวดาที่แปลว่าดำและซาวดานะครับซาวดาตุนก็นะอันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันนะอืมซาวดามันใช้ฮัมซะห์ไม่ใช่ซาวดาเนี่ยเป็นอยู่ในวาสันเขาเรียกเป็นมิตราช่างเป็นฟะละได้ซาวดาเนี่ยแปลว่าสีดำซาวดาก็แปลว่าดำแปลเดียวกันเลยนะแปลเหมือนกันก็คงจะครบแล้วสำหรับฉบับนี้นะครับ3ข้อด้วยกันก็คือชื่อในบัตรประชาชนก็ถ้าจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมชื่อมันอย่าให้มันชิริกกันแล้วกันเปลี่ยนศาสนาเท่ากันแล้วกันเพราะในบัตรประชาชนจะระบุศาสนาด้วยอย่างผมเนี่ยถึงวันนั้นอัลลอฮ์จะบอกยาคูมานหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่จะเรียกกันคุมานจริงๆผมชื่ออับดุลรอห์มานมันก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันตั้งคล้ายๆกันแบบนั้นพ่อแม่จะเรียกอับดุลรอห์มานครับครับครับก็คงจะ
มีอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีก็คงจะก็ขอดุอานะขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับขอพระองค์ทรงรับอิบาดะห์ของพวกเราทุกๆคนในเดือนรอมฎอนนะครับพระองค์ทรงรับการละหมาดการถือศีลอดนะครับทรงรับดุอาแล้วก็พระองค์ทรงให้เราได้ตอฟีกจากพระองค์นะครับในทุกความดีของเดือนรอมฎอนนะครับแล้วขอให้สุขภาพพี่น้องแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอพระองค์ทรงได้ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับหัวใจของเราเราทุกคนอยากได้ในสิ่งที่ดีนะครับในบางครั้งเราไม่อยากเจอกับสิ่งที่มันไม่ดีขอพระองค์อย่าได้ทรงทดสอบในเบาของพระองค์ในสิ่งที่เราไม่สามารถอดทนกับมันได้คือเราต้องการความสวยงามในชีวิตให้เราอดทนได้นะเราเผชิญกับสิ่งหนึ่งเราจะแข็งแกร่งได้เนี่ยการถูกทดสอบจะมากับคนที่มีอีหม่านเยอะๆแต่ขอพระองค์ทรงทดสอบในสิ่งที่เบาเนี่ยสามารถเผชิญกับมันแล้วก็เข้มแข็งนะอย่าทรงทดสอบเราในสิ่งที่เราต้องสูญเสียนะครับเพราะนั้นขอเราจริงใจกับอัลลอฮ์นะครับอย่าไม่ใช่ต่อหน้าอย่างเดียวนะสาธารณะรับหลังก็คือทั้งซอเฮดแล้วก็บาตินเนี่ยทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นขอให้เราจริงใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอพระองค์ได้ให้ความดีกับพี่น้องทุกๆคนนะครับก็ขออวยพรให้กับพี่น้องนะครับได้มีความสุขนะครับในวันอีดนะครับมีสุขภาพปรานามัยที่แข็งแรงนะครับขอให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์นะครับขอความดีงามทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม้เพียงแค่เราตั้งใจดีขอพระองค์ทรงส่งกระแสความตั้งใจเนี่ยสู่คนข้างๆในบางครั้งมันต้องใช้ความพยายามในการสื่อสารอยากจะบอกกับสามีเหลือเกินแต่มันอายอยากจะบอกกับภรรยาเหลือเกินแต่มันยากขอพระองค์ได้ทรงสื่อสารจิตของเรานะให้กับคนในครอบครัวว่าเราหวังดีเราอยากจะทำดีไปด้วยกันขอให้เราทุกๆคนเนี่ยเริ่มขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะให้ลูกเราคนในครอบครัวทุกคนได้ทำความดีจากทุกคนที่เจตนาดีได้ทำไปพร้อมๆกันแล้วเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่านี่แหละคือความดีที่เราอยากทำนะและเราจะได้ดีใจนะครับขอพระองค์ทรงขจัดความไม่ดีออกไปจากพวกเราขอให้หัวใจของพวกเราเป็นหัวใจที่มีนูรจากการอ่านอัลกุรอานนะครับมีนูรจากการถือศีลในเดือนรอมฎอนขอเราจงได้รับการเรียกว่าให้ความบริสุทธิ์นะครับจากการถือศีลในเดือนรอมฎอนขอพระองค์ทรงให้ความหวังที่พระองค์อยากให้มันเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยเกิดขึ้นกับบ่าวของพระองค์นะครับตราบที่เราได้มุ่งมั่นกับพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงเป็นพยานกับวันนี้นะครับที่เราได้เรียนรู้ศาสนาของพระองค์โดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเราสร้างบรรยากาศการเรียนอัลกุรอานเพื่อให้พระองค์ได้เห็นว่าเราไม่ทิ้งอัลกุรอานนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะดัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์